ครับเราจะเจอกันอีกสองครั้งนะครับครั้งหน้าจะเป็นท่านอาจารย์พัฒนะนะครับจะมาสรุปให้ในส่วนของท่านนะครับแล้วก็ผมมาอีกครั้งหนึ่งก็วันที่17เลยนะครับแล้วก็วันนั้นก็จะสรุปแต่ก็อย่างไรก็ตามจะสรุปตั้งแต่วันนี้แหละวันนี้วันที่2เฮ้ยวันนี้วันที่3วันที่10ท่านอาจารย์พัฒนะมาแล้วก็วันที่ผมมาอีกทีนึงวันที่17นะครับ17เป็นวันสุดท้ายหลังจากนั้นจะเป็นอาจารย์คันเทพยังจำชื่ออาจารย์ได้ป่ะเนี่ยได้ไม่ได้ชื่ออะไรจำให้ได้นะเดี๋ยววันนี้จะทวนที่สอนมาให้แล้วก็จะสอนต่อนะครับแล้วก็เชื่อหน้าอาจารย์ธนะมาท่านก็จะสรุปในส่วนของท่านแล้วพอวันที่17เนี่ยผมก็จะมาสรุปรวมทั้งหมดอีกทีนึงแล้วก็บอกว่าจะออกข้อสอบอะไรแล้วก็จะตอบยังไงนะครับในส่วนของผมนะในส่วนของอาจารย์ธนะก็ท่านคงแนะนำแหละว่าจะทำยังไงนะครับพอผมได้คุยกับท่านแล้วแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ย้ำไปกับท่านแล้วว่าสัปดาห์หน้ามานะครับเผื่อนักศึกษาบางท่านไม่ได้ไปเรียนในเซกชันอีกเซกชันหนึ่งนะครับจะได้รู้ด้วยว่าสอนอะไรนะครับในวิชาแรกอย่างเงี้ยแล้วคุณก็มาเรียนกันเยอะๆเนี้ยผมไม่อยากให้ตกนะอาจารย์ทุกคนเลยมีความรู้สึกไม่อยากให้ตกแต่บางทีเนี้ยพวกเราเองก็ประมาทกันนะใช้วิธีท่องจำรอเวลาหรืออะไรประมาณนั้นอย่าทำขอให้ทำอย่างที่อาจารย์แนะนำไปแหละรับรองว่าไม่พลาดแน่นะครับเมื่อวานนี้อาจารย์เจอนักศึกษาคนหนึ่งมาจากนครศรีธรรมราชนะครับผู้ชายเขาเข้ามาเรียนวิชาเลือดกับผมคงเอาทำไมถึงมาเรียนเพิ่งจะเรียนเหรอผมก็ดูเขาเรียกว่าเขา8ปีสมัครใหม่เห็นรหัสเขา56นะของคุณ5อะไร58 56เขาจะจบแล้วรออาจารย์ผมขอจบแล้ว56คุณคิดดูเขาเรียนมา55ไอ้เขาเรียน56 56เทอม1เทอม2ซัมเมอร์57เทอม1เทอม2ซัมเมอร์เขาขอจบเทอมนี้แล้วครับ58ขอจบเทอม1เขาเรียนแค่2ปีครึ่งเองทำไมเขาทำได้แล้วทำไมเราถึงทำไม่ได้นะครับผมจะบอกว่าถ้าเริ่มต้นมันเหลวเนี่ยมันก็จะเหลวไปหมดเลยเพราะเราจับประเด็นไม่ได้นะแล้วก็จะยังจะไปมัวเชื่อคนนู้นเชื่อคนนี้ขอให้เชื่อตัวเองให้มากที่สุดที่ทำได้นะครับตัวเองเข้าใจจากอาจารย์ยังไงมาอาจารย์แนะนำแต่ละคนแนะนำยังไงก็ผสมผสานเลือกให้เป็นแนวทางของตัวเองนะครับว่าเราจะเรียนหนังสืออย่างไรนะอย่างที่ผมแนะนำไปในส่วนของผมที่ว่าผมทำมาอย่างนี้ประสบผลสำเร็จแต่อาจารย์ท่านอื่นอยากจะแนะนำอย่างอื่นคุณก็ผสมผสานกันแล้วก็เลือกเป็นแนวทางของตัวเองว่าทำอย่างไรนะครับถ้าดูนักศึกษาตรงนี้เขาจะลงได้ถ้าผมเดานะเขาจะลงประมาณ20สมมติถ้า20นะ20 20 10นี่เขาได้50นี่เขาได้50นะครับตรงนี้เขาอาจจะลงเกินกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเทอมนี้เขาขอจบนะถามว่าแล้วเรียนฟรีดีกี้มาเปล่านะเพราะเราต้องเรียน145ใช่ไหม145นะครับเทอมนี้เขาลงก็ลงไม่เต็มเดี๋ยวไม่รู้ว่าลงเท่าไหร่นะครับแต่ลงน้อยแล้วก็มีวิชาเลือกแล้วถือว่าเร็วมากนะครับจะไม่ถามว่าลงเท่าไหร่ถ้าเขาลง24 24 12 24 24 12นี่ก็จะ60 60ถามว่าเคยตกไหมเคยตกวิชาเดียว
60 60 120 120นะครับก็เหลืออีกเท่าไหร่อ่ะอีก25เอง145นะครับพยายามทำให้ได้นะครับพยายามทำให้ได้แล้วก็ถ้าไม่ได้เนี่ยเรานึกอย่างนี้ครับว่าสมมุติว่าเทอมแรกเนี่ยเรายังไม่ได้นะเอาล่ะตั้งต้นกันให้ดีแล้วเสร็จแล้วก็พยายามไปสอบซ่อมให้มันได้นะไปซ่อมให้มันได้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่ต้องไปกังวลที่มันจะตกจะได้ปล่อยมันไปเลยนะครับไปลงเทอมที่สองเลยเทียนเทอมที่สองทำให้เต็มที่ทำตามที่ตามหลักสูตรที่เขากำหนดไว้ดีแล้วนะครับลงให้เต็มที่หรือจะเพิ่มเติมบ้างให้เต็มที่เราก็ได้เทอมสองเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเทอมสองเนี่ยเราเขาให้ไปลงซัมเมอร์นะครับอันนี้เป็นซัมเมอร์ซัมเมอร์ก็เอาที่เราตกแล้วหรือเรายังสอบไม่ได้เนี่ยไปลงซัมเมอร์ซะนะครับแล้วก็เอาเพิ่มเติมไปให้มันครบตามจำนวนนะครับที่เราอยากจะลงไม่ได้สอบได้นะครับวิชานี้เป็นวิชาพื้นฐานเนี่ยอยากให้นักศึกษาได้ครับไม่อยากให้ตกเลยจริงๆไม่อยากให้ได้เฉพาะวิชาการด้วยไม่อยากให้ได้เพราะได้คะแนนสอบได้แต่อยากให้คุณนำเอาทั้งหมดเนี่ยมันไปใช้ในวิชาอื่นได้นะครับเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับทุกวิชาที่คุณเรียนต่อไปอาจารย์จะสรุปให้ดูทีนะครับจะโครงสร้างใหญ่ๆเลยนะว่ามหาชนมันเป็นอย่างไรผมก็อธิบายในส่วนต้นก่อนเลยนะครับว่ากฎหมายมหาชนเนี่ยสิ่งแรกอยากที่บอกไปแล้วที่ให้อยากให้รู้ก็คือชื่อกฎหมายไทยชื่อกฎหมายไทยนะครับทีนี้ที่อธิบายชื่อกฎหมายไทยเพื่อจะได้อธิบายต่อไปนะครับว่าเรามีประชาชนนะประชาชนเอาอำนาจมารวมกับที่รัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญอำนาจนิติบัญญัติบัญญัติออกมาเป็นกฎหมายคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญออกมาเป็นพระราชบัญญัติออกมาเป็นพระราชกำหนดหรือจะเป็นประกาศคณะวัดหรือเป็นประมวลก็ตามนะครับให้รู้ชื่อกฎหมายไทยตอนนี้พอเรารู้ชื่อกฎหมายไทยแล้วเนี่ยเพื่อจะให้เห็นว่ามันไม่มีคำว่ากฎหมายเอกชนมันไม่มีคำว่ากฎหมายมหาชนมันไม่มีคำว่ากฎหมายปกครองหรือกฎหมายอื่นใดนะเพราะนั้นคำว่ากฎหมายที่เราเรียนเนี่ยบางทีเราต้องแยกให้ออกนะมันเป็นเรื่องละเมิดเรื่องนิติกรรมนะครับเรื่องอะไรนะที่เรียนโดยทั่วไปแล้วก็จะชื่อมันจะบอกถึงเรื่องชื่อเนี่ยจะบอกชื่อที่เราเรียนเนี่ยจะบอกถึงเรื่องแต่สำหรับวิชานี้เนี่ยเป็นวิชากฎหมายมหาชนวิชากฎหมายมหาชนจากนั้นสรุปให้คุณว่ากฎหมายมหาชนจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อกฎหมายเพราะว่าชื่อกฎหมายมันมีอยู่ตามนี้แล้วมันไม่ได้ทำให้มันเปลี่ยนมาเป็นชื่ออื่นได้นะครับเพราะชื่อกฎหมายเขากำหนดมาแล้วพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองอย่างนี้ก็เป็นพระราชบัญญัติอย่างนั้นนะครับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหงพระราชบัญญัติจราจรนะครับพระราชบัญญัติเทศบาลพระราชกำหนดว่าด้วยเรื่องของภาษีพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับหรือประกาศคณะกสช.เรื่องโน้นเรื่องนี้อ่ะแล้วแต่ประมวลกฎหมายแพ่งประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายที่ดินต่างๆอะไรนี้มันมีชื่ออยู่แล้วมันก็เป็นชื่อของมันมันไม่เปลี่ยนเป็นกฎหมายมหาชนมันไม่เปลี่ยนเป็นอะไรไปได้มันต้องเป็นชื่อของมันอย่างนั้นตรงนี้นักศึกษาเข้าใจตรงนี้ให้ดีก่อนแล้วถามว่ากฎหมายมหาชนคืออะไรล่ะกฎหมายมหาชนนะกฎหมายมหาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรเรื่องของอำนาจนะครับมันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องของอำนาจที่บัญญัติ
อยู่ในกฎหมายนะมันเป็นเรื่องของอำนาจที่มันบัญญัติอยู่ในกฎหมายไม่ว่ากฎหมายนั้นจะอยู่ในชื่อของอะไรนะครับและเมื่อเกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับอำนาจดังกล่าวและเมื่อเกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับอำนาจดังกล่าวอยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายมหาชนมันไม่ใช่เป็นเรื่องของชื่อกฎหมายแต่มันเป็นทั้งเรื่องนะอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับอย่างที่อธิบายไปแล้วว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจแล้วก็อำนาจที่อยู่ในกฎหมายใดก็ตามเนี่ยถ้ามันเกิดเป็นกรณีพิพาทขึ้นมาหรือเป็นคดีความนะหรือเป็นคดีก็แล้วแต่อันเดียวกันนะครับมันต้องอยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองแต่ถ้าเป็นเอกชนล่ะเอกชนหมายความว่าถ้ามันเกิดกรณีพิพาทกันแล้วเนี่ยนะครับถ้าเอกชนนะจะอยู่ในกฎหมายใดก็ตามอยู่ในเขตอำนาจของศาลแพ่งนะเนี่ยเป็นเอกชนถ้าอยู่ในเขตอำนาจของศาลแพ่งเป็นเอกชนแต่ถ้ากรณีพิพาทที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองนั่นแหละเป็นมหาชนเพราะเป็นเรื่องของส่วนรวมไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนรวมจะเป็นเรื่องของอำนาจเห็นไหมตรงนี้จดไว้ก่อนเอาไว้ไปขึ้นต้นในการตอบฮะจดไว้ว่ากฎหมายมหาชนเป็นในเรื่องของอำนาจที่บัญญัติอยู่ในกฎหมายต่างๆไม่ว่ากฎหมายนั้นจะอยู่ในชื่ออะไรและเมื่อเกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับอำนาจดังกล่าวแล้วเนี่ยจะอยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองแล้วแต่กรณีอันนี้ไปขึ้นต้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายต่อไปว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเวลาตอบข้อสอบจดไปเลยเนี่ยเวลาตอบข้อสอบข้อของอาจารย์ขึ้นตรงนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ท่องให้มันได้อย่าไปท่องว่ากฎหมายมหาชนเหนือกว่าประชาชนเหนือกว่าตรงไหนเหนือกว่าเพราะมันมีอำนาจกฎหมายได้ให้อำนาจได้มันเหนือกว่าไปท่องอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าข้อที่จริงมันเป็นอย่างไรนะทำไมหนูที่เข้ามาใหม่นี่นะแสดงไม่เคยมาเรียนกับอาจารย์เลยแน่เลยถ้ามาเรียนกับอาจารย์จะมาแต่งตัวแบบนี้หรอกใครเชิญเข้าไปนั่งจะเคยมาเรียนกับอาจารย์จะไม่ใส่เสื้อคอกลมมาเรียนแน่นอนโอเคนะทีนี้มาดูอำนาจเรามีรัฐธรรมนูญเรามีกฎหมายอื่นๆที่อยู่ในชื่อของพระราชบัญญัติประกอบอยู่ในชื่อของพระราชบัญญัติอยู่ในชื่อของพระราชกำหนดอยู่ในชื่อของประกาศคณะปฏิวัติอยู่ในชื่อของประมวลนะครับนะตอนนี้มาดูว่าในกฎหมายต่างๆเหล่านี้มันบัญญัติให้อำนาจอะไรรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมันให้อำนาจแก่ใครบ้างก่อนคนที่ใช้อำนาจนะครับให้อำนาจแก่ศาลให้อำนาจแก่คณะรัฐมนตรีนะครับให้อำนาจกับรัฐสภา
ช่ไหมกฎหมายต่างๆเหล่านี้ให้อำนาจแก่ใครบ้างนะครับมาดูนะครับส่วนกฎหมายอื่นๆนี้เนี่ยนะครับพระราชบัญญัติประกอบนูนพระราชบัญญัติพระราชกำหนดต่างๆเหล่านี้ให้อำนาจแก่ใครให้อำนาจแก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่นะดูดีๆที่เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจแถวแรกแถวที่สองเนี่ยเป็นผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายคนที่ใช้อำนาจก็คือชนะตามรัฐธรรมนูญก็คือศาลคณะรัฐมนตรีรัฐสภาคนที่ใช้อำนาจตามกฎหมายอื่นนี้ก็คือหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่เป็นคนใช้อำนาจอันนี้ในส่วนที่เราเรียนกันอยู่ตรงนี้การที่เขาจะใช้อำนาจเนี่ยนะครับเขาต้องผ่านหลักนะหลักกฎหมายหรือหลักการใช้อำนาจต้องผ่านหลักกฎหมายมหาชนคณะรัฐมนตรีจะใช้อำนาจก็ต้องผ่านหลักกฎหมายมหาชนเหมือนกันรัฐสภาจะใช้อำนาจก็ต้องผ่านหลักกฎหมายมหาชนเหมือนกันเจ้าหน้าที่ข้าราชการทุกคนจะใช้อำนาจก็ต้องผ่านหลักกฎหมายมหาชนนี่แหละที่เราเรียนวิชานี้หลักกฎหมายมหาชนหลักกฎหมายมหาชนเอาไปใช้กับอะไรเอาไปใช้กับอำนาจอำนาจมาจากไหนอำนาจมาจากกฎหมายกฎหมายต่างๆมาจากไหนมาจากประชาชนนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยองค์กรพวกนี้จึงจะใช้อำนาจดูนะครับศาลเขาก็ใช้อำนาจในการตัดสินคดีถ้าศาลไม่มีหลักในการตัดสินคดีตัดตามใจฉันนี่คนที่เดือดร้อนคือใครประชาชนโอเคไหมเพราะนั่นจะต้องมีหลักครับอำนาจบริหารคณะรัฐมนตรีจะบริหารราชการแผ่นดินก็ต้องมีหลักนะหลักในการใช้อำนาจเนี่ยเขาเรียกหลักกฎหมายมหาชนตัวเองมีอำนาจนะครับจะลงคำสั่งจะดำเนินการใดๆก็ตามเนี่ยนะครับจะใช้อำนาจในการบริหารเนี่ยก็จะต้องผ่านหลักกฎหมายมหาชนที่อาจารย์บอกแล้วหลักความชอบด้วยกฎหมายหลักของความสุจริตหลักประโยชน์สาธารณะอย่างนี้เป็นต้นที่ติดคุกกันเมื่อเร็วๆนี้ก็เพราะว่าใช้อำนาจโดยไม่ผ่านหลักกฎหมายมหาชนเนี่ยที่กำลังฟ้องร้องกันอยู่คุณทักษิณหลายๆคนที่โดนกันไปเนี่ยได้เข้าคุกเข้าตารางกันเป็นแถวๆนี่แหละนะครับนี่เพราะไม่ผ่านหลักกฎหมายมหาชนเสร็จแล้วเนี่ยรัฐสภาจะออกกฎหมายหรือควบคุมรัฐบาลหรือให้ความเห็นชอบนะครับหน้าที่ของเขาก็คืออาจารย์เขียนตัวเล็กนะคอมพิวเตอร์ต้องให้อยู่ในจอเดียวกันเพื่อให้ที่คุณเดือดร้อนนะครับเดี๋ยวจะบอกเอ้ยอาจารย์เขียนตัวเล็กอ่านไม่ออกฟังเสียงอาจารย์เขียนให้ดูเป็นแบบเท่านั้นเองนะครับรัฐสภานะครับมีหน้าที่ในการที่ออกกฎหมายควบคุมรัฐบาลให้ความเห็นชอบแต่มันก็ต้องผ่านหลักเหมือนกันก็ที่ฟ้องกันทุกวันนี้เนี่ยยังไม่จบกันนี่ก็เพราะว่าออกกฎหมายโดยขาดหลักของความสุจริตข้าราชการจะใช้อำนาจอำนาจที่ข้าราชการใช้ที่อำนาจที่มีได้มาจากกฎหมายต่างๆเหล่านี้มีอยู่4เรื่องซึ่งเราเรียนกันไปแล้ว2เดี๋ยววันนี้มาเรียนต่อนั่นก็คือ1กฎ
สองคำสั่งทางปกครองสามการกระทำทางปกครองสี่สัญญาทางปกครองเนี่ยเขาใช้อำนาจนี้อำนาจนี้ได้มาจากไหนได้มาจากกฎหมายต่างๆเหล่านี้นะอำนาจในการออกกฎอำนาจในการออกคำสั่งอำนาจในการกระทำอำนาจในเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองถามว่าเขาใช้อำนาจตรงแต่ละอำนาจเนี่ยคนใช้อำนาจแต่ละอำนาจไปถึงไหนไปถึงหน้าที่นะครับหน้าที่ของแต่ละอำนาจเนี่ยหน้าที่ของแต่ละอำนาจเนี่ยใช้อำนาจมาก็เป็นหน้าที่ตามเป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่ในการตัดสินคดีหน้าที่ในการบริหารประเทศหน้าที่ในการออกกฎหมายเป็นไปตามหน้าที่ของเขานะเนี่ยใช้อำนาจออกกฎออกคำสั่งก็ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินออกไปเพื่อใครล่ะก็เพื่อประชาชนนะเพราะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจเพราะนั้นทั้งหมดนี้เกี่ยวกับคุณไหมเกี่ยวตัวนักศึกษาไหมเกี่ยวทั้งหมดไหมเพราะนั้นมันไม่ใช่ไปท่องคำศัพท์ไปท่องคำจำกัดความว่ากฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐกับเอกชนเหนือกว่าเอกชนอะไรพอแล้วนะต้องเข้าใจทั้งหมดนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าใจถ้าพูดถึงศาลทำอะไรพูดถึงคณะตรีทำอะไรต้องรู้ในรายละเอียดที่อาจารย์ได้บรรยายไปแต่ถามว่าในระดับปริญญาตรีให้รู้เท่าไหร่รู้เท่าบนจอเนี่ยนะส่วนรายละเอียดเนี่ยมันต้องรู้ทั้งหมดพอปริญญาโทต้องรู้ทั้งหมดไม่ใช่ยังมาท่องเหมือนเดิมอีกก็ไม่ได้นะอย่างพระหน่วยงานเนี่ยหน่วยงานข้าราชการต่างๆหน่วยงานไม่ต้องดูอื่นไกลดูมหาวิทยาลัยรามคำแหงอ้าวหน่วยงานสมรภูมิรามแหงมหาวิทยาลัยรามแหงได้อำนาจมาจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหงคนที่ใช้อำนาจก็คือเจ้าหน้าที่ตั้งแต่อธิการบดีตั้งแต่สภามหาวิทยาลัยอธิการบดีผู้บริหารต่างๆจนถึงเจ้าหน้าที่ถึงอาจารย์ด้วยนะจะใช้อำนาจต่างๆก็ต้องมีกฎหมายให้อำนาจในการออกเช่นออกกฎออกระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงรับจดไปเลยตัวอย่างอย่านั่งดูเฉยๆสิระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นกฎนะตัวอย่างจดไว้มันตัวอย่างเนี่ยนะมันจะทำให้เข้าใจจดได้เท่าไหร่บอกแล้วไงให้ทำเป็นสองหน้าจดอะไรได้จดไปนะอยากจะทำให้หน้าที่ของมหาวิทยาลัยรามแหงทำลายจัดการเรียนการสอนทีนี้จะจัดการเรียนการสอนให้ผู้คุณจบไปมีประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะต้องมีกฎเช่นมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีระเบียบมหาวิทยาลัยรามแหงระเบียบเป็นกฎข้อบังคับเป็นกฎจำได้เปล่านะพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎอย่างเสื้อคุยรับปริญญาของคุณเนี่ยนะออกตามพระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาว่าได้เสื้อครุยมหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่ใช่นึกจะใช้สีโน้นสีนี้ได้ของเราสีอะไรใครรู้แถบสีอะไรสีขาวฮะเสื้อสีน้ำเงินนั่นแหละคำสั่งทางปกครองจะทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริหารบริการคุณได้ก็ต้องมีคำสั่งจากอาจารย์มาสอนที่นี่เนี่ยเป็นคำสั่งจากอธิการคำสั่งจากคณะบดีให้มาสอนนะครับเจ้าหน้าที่เขาคอนโทรลมีคำสั่งจากหัวหน้าเขาให้เขาทำหน้าที่คอนโทรลถ้าที่เขานำหมายผมเขาก็มีคำสั่งจากมหาวิทยาลัยจากเจ้าหน้าที่ที่นี่ออกคำสั่งให้เขาเอามาบริการเรื่องอะไรปิดเปิดห้องปิดเปิดไฟปิดเปิดเครื่องต่างๆเหล่านี้นะครับการกระทำทางปกครองการดำเนินการต่างๆที่บริการคุณนี่แหละนะครับเรื่องของสัญญาทางปกครองคุณเห็นไหมตึกกำลังทุบต่อไปมีการสร้างตึก
การสร้างตึกมหาวิทยาลัยไม่ได้สร้างเองต้องจ้างคนอื่นเข้ามาสร้างถามว่าตึกสร้างเสร็จแล้วเอาไปทำลายให้นักศึกษาเรียนนักศึกษาเรียนเป็นการบริการสาธารณะนะการศึกษาเป็นการดำเนินการซึ่งใต้การศึกษาเป็นการบริการสาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญานั้นจึงเป็นสัญญาทางปกครองเมื่อเกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับกฎเกี่ยวกับคำสั่งเกี่ยวกับการกระทำทางปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองอยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองจดที่อย่ามองนะอาจารย์คุณต้องเอาเนี่ยที่ผมที่อาจารย์เฉลยคุณนะเฉลยข้อสอบแต่จะเฉลยอาจารย์ทำไมไม่บอกให้จดล่ะนี่อธิบายเข้าใจไม่ให้คุณไปจำท่องให้คุณเข้าใจแล้วคุณไปตอบไม่ใช่คุณท่องจำเอาแล้วไปตอบไม่เอาเดี๋ยวไปก็ลืมท่องจำเดี๋ยวก็ลืมต้องเข้าใจแล้วไปตอบเพราะงั้นไม่จะตอบไม่ได้แล้วถามว่าตอบไปคุณจะไปเรียนอะไรอ่ะไปเรียนไปโทรเอาที่ไหนไปเรียนไปเรียนวิชาอื่นเอาอะไรไปเรียนนะเอาละนี่คือส่วนหนึ่งดูอีกแบบหนึ่งถ้าแบบนี้คุณยังไม่เข้าใจเอามาที่อาจารย์เขียนให้คุณดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่า อำนาจเนี่ยมันอยู่ที่ประชาชนทีนี้คุณมีแล้วคุณไปดูของเก่าคุณก็ได้เนี่ยทวนเพราะผมรู้ว่าเดี๋ยวเหมือนกับได้แต่เวลาตอบจริงตอบไม่ได้นะครับแล้วอาจารย์ไม่ได้ตรวจนะคนอื่นตรวจนะคุณอย่าคิดว่าอาจารย์ตรวจนะอาจารย์ออกข้อสอบและออกทงคำตอบแล้วเสร็จแล้วอาจารย์คนอื่นเขาจะตรวจบางทีอาจารย์ก็ได้ตรวจแต่ก็ได้ตรวจตามสัดส่วนนะแล้วแต่นักศึกษามากนักศึกษาน้อยจะตรวจก็สมมติว่ามีอาจารย์สิบคนตรวจอย่างเงี้ยอาจารย์ก็หนึ่งในสิบเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าผมพวกผมตรวจหมดไม่ใช่นะมาดูต่ออำนาจของเราเนี่ยมาอยู่ในรัฐธรรมนูญนะจดไว้หลายๆแบบเวลาไปดูแล้วมันก็เข้าใจแบบใดแบบหนึ่งแน่ๆถือว่าผสมผสานกันไปนะในรัฐธรรมนูญแบ่งอำนาจออกเป็น3หน้าคืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอาจารย์เขียนตัวเล็กนะเพราะต้องใช้เนื้อที่เยอะอำนาจตุลาการนอกจากนั้นแล้วนะรัฐธรรมนูญจะบัญญัติผู้ใช้แต่ละอำนาจจะได้ด้วยนะครับอำนาจนิติบัญญัติให้รัฐสภานะครับเป็นผู้ใช้อำนาจนี้รัฐสภาก็คือสสกับสวคุณจดไปเท่าที่จะจดได้อาจารย์จะพยายามพูดช้าๆอำนาจบริหารคนที่ใช้อำนาจบริหารก็คือคณะรัฐมนตรีผู้ที่ใช้อำนาจตุลาการก็คือศาลนะเพิ่มเติมให้ไปเลยละกันนะครับจะได้สะดวกศาลเราเนี่ยมีอยู่4ศาลศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองศาลทหารและศาลยุติธรรมรัฐสภาประกอบไปด้วยสสแล้วก็สวนะครับมีตามรัฐธรรมนูญปี50นะรัฐมนตรีก็ประกอบไปด้วยนายกแล้วก็รัฐมนตรีเห็นนะเห็นไหมว่าเราถ่ายทอดกันมาเป็นทอดประชาชนถ่ายทอดอำนาจมาอยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นมาตราโน้นมาตรานี้อาจารย์บอกไปแล้วว่าในรัฐธรรมนูญก็บัญญัติเหมือนกฎหมายอื่นคือบัญญัติหลักเกณฑ์บัญญัติอำนาจหน้าที่นี่ไงบัญญัติหลักเกณฑ์อย่างนี้ให้อำนาจหน้าที่ตามนี้อาจารย์ก็มาบรรยายต่อว่าอำนาจนิติบัญญัติเนี้ย
นะครับเป็นผู้ถ่ายทอดอำนาจของเราเนี่ยมาใส่ไว้ในกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดหรือประกาศคณะทหารที่ยึดอำนาจได้หรือประมวลและกฎหมายที่ชื่อมันต่างกันก็บอกไปแล้วเพราะว่ากระบวนการตรามันแตกต่างกันในกฎหมายก็จะบัญญัติหลักเกณฑ์กับบัญญัติอำนาจหน้าที่การบริหารราชการแผ่นดินของเราก็แบ่งเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นหน่วยงานทั้งส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิ่นถามว่าหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจไหมมีหน้าที่ไหมมีหมดได้มาจากไหนได้มาจากกฎหมายฉบับไหนก็แล้วแต่ต้องมีกฎหมายแน่นอนที่อาจารย์ได้บัญญัติไว้ว่าส่วนกลางส่วนท้องถิ่นได้อะไรมาได้อำนาจหน้าที่อย่างเช่นเทศบาลเทศบาลก็มีอำนาจมีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะครับแต่การทำนั้นต้องทำตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะครับให้หลักเกณฑ์ให้อำนาจหน้าที่ให้หลักเกณฑ์มีสองอย่างตรงนี้เวลาไปเรียนเนี่ยตรงนี้หมายมั่นว่าให้คุณเอาไปใช้ในวิชาอื่นด้วยนะครับไปเรียนวิชาอะไรก็ตามจะได้เข้าใจง่ายๆไม่ว่าจะแพ่งจายามันเป็นหยัดหลักเกณฑ์ที่เราท่องการท่องหลักเกณฑ์พอไปเรียนวิเอจะเป็นอำนาจต่างๆหน้าที่ของศาลศาลมีหน้าที่ในการตัดสินคดีไม่ว่าจะศาลไหนก็เหมือนกันนะครับมีหน้าที่ในการตัดสินคดีฮะให้เป็นไปตามเจตนาของประชาชนให้เกิดความยุติธรรมนั่นแหละถามว่าศาลได้อะไรมาจากศาลมีอำนาจจากไหนศาลก็มีอำนาจจากกฎหมายศาลได้อะไรมาจากกฎหมายต่างๆได้อำนาจได้หน้าที่นะครับได้หลักเกณฑ์มาเพราะนั้นคำว่ากฎหมายมหาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจหมดนี่แหละเพราะนั้นทำไมเราถึงต้องรู้หมดเลยว่าอำนาจตามรัฐธรรมนูญมีกี่อำนาจที่อาจารย์บอกนี่ไงอำนาจตามรัฐธรรมนูญมี3อำนาจมีอำนาจอะไรบ้างนะครับอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจจัดการแต่ละอำนาจทำอะไรทีนี้แต่ละอำนาจจะใช้เนี่ยมันก็ต้องผ่านหลักนะครับดูนะครับว่าศาลจะตัดสินคดีมันก็ต้องผ่านหลักความชอบด้วยกฎหมายผ่านหลักของความสุจริตนะครับผ่านหลักของความยุติธรรมเนี่ยหลักการต่างๆที่ศาลใช้นั่นน่ะเขาเรียกว่าหลักกฎหมายมหาชนไม่ใช่เรียนกฎหมายมหาชนไปด้วยหลักไปใช้อะไรจำไว้หลักใช้กับอำนาจเห็นมั้ยแล้วเนี่ยสสสวนะหรือรัฐสภาที่ชั้นหน้านิติบัญญัติก็ต้องผ่านหลักเหมือนกันเนี่ยจะใช้อำนาจก็ต้องผ่านหลักกฎหมายมหาชนต้องชอบด้วยกฎหมายต้องสุจริตนะครับต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนด้วยคุณจะเห็นไหมว่าที่ทะเลาะกันทุกวันนี้จนกระทั่งเกิดการปฏิวัติของคุณประยุทธ์เนี่ยก็เพราะว่าการออกกฎหมายนั้นไม่ชอบการออกกฎหมายไม่สุจริตไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมแล้วมันก็ทำให้เกิดปัญหา
มีการประท้วงมีการทะเลาะกันมีการตายมีขว้างระเบิดมีทุกอย่างหมดนี่แหละเพราะบ้านเรามันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความชอบความสุจริตคือไม่นำเอาหลักกฎหมายมหาชนไปใช้ทีนี้ถ้าเกิดเราเรียนกฎหมายมหาชนแล้วเนี่ยแล้วเราไม่นำเอาหลักกฎหมายมหาชนไปใช้แล้วเราจะเรียนไปทำไมอ่ะนะครับมาดูต่อว่าเสร็จแล้วอำนาจบริหารนะคือคณะตรีมีหน้าที่ในการบริหารการส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิ่นอันนี้หน่วยงานต่างๆเหล่านี้ทำหน้าบริหารใช้อำนาจไม่ได้ด้วยตัวเองนะครับคนที่ใช้อำนาจแทนก็คือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้อำนาจนะครับอำนาจมาจากไหนดูจอยกี่หนึ่งนี่อำนาจมาจากกฎหมายเหมือนกันอำนาจที่มาจากกฎหมายต่างๆเหล่านี้ที่อาจารย์บอกแล้วมีอยู่4อำนาจนะครับนั่นก็คือกฎคำสั่งทางปกครองการกระทำทางปกครองแล้วก็สัญญาทางปกครองดูนะครับเขาได้อำนาจมาไหนเขาได้อำนาจมาจากกฎหมายนะเจ้าหน้าที่เขาก็ใช้อำนาจนี่ไงใช้อำนาจนี้แต่การจะใช้อำนาจนี้ก็ต้องผ่านหลักเหมือนกันหลักความชอบด้วยกฎหมายหลักของความสุจริตหลักประโยชน์สาธารณะแล้วก็หลักอื่นๆมีเยอะแยะนะไม่ใช่มีแค่นี้แต่อยากให้นักศึกษาจำไว้เท่านี้ก่อนนะแล้วไปเรียนจะได้ขยายความต่อได้โดยเฉพาะอยากให้พวกเราที่เรียนกฎหมายได้ยึดถือให้ได้ว่านักกฎหมายต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตจำไว้เลยนะอย่าไปไม่สุจริตไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามเรียนกฎหมายไปแล้วนะให้อยู่บนความสุจริตบ้านเมืองมันถึงจะอยู่ได้อย่างที่อาจารย์บอกแหละไม่มีใครอยู่ได้ความฟ้าจะร่ำรวยหรือมียศถาบรรดาศักดิ์อย่างไรก็ตามวันหนึ่งมันก็กลับมาเหมือนกันหมดผมเคยเห็นผมดูนะแต่ก่อนนี้เห็นมีป้าแก่ๆที่บ้านนอกเนี่ยโอ้โหเราก็ดูแกเอ้ยแกทำงานไม่หยุดเลยจนกระทั่งแก่ๆมากเลยนะแกก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแกก็ปลูกผักปลูกหญ้าของแกไปหาปลาหาปูหาปลาไปที่บ้านนอกโอ้แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยยุรุ่นราวคราวเดียวกันเป็นครูเป็นข้าราชการมาเป็นใหญ่เป็นโตแต่พอในที่สุดก็ตอนนี้ก็แก่เหมือนกันหมดเลยไม่ได้มีใครพิเศษจากกันป้าที่อยู่ที่สมัยก่อนป้าคนแก่ตอนนี้อายุ890ยังแข็งแรงดีอยู่มันกลับมาเหมือนเดิมเหมือนกันหมดครับมันกลับมาเป็นอย่างเงี้ยวัฏจักรของคนแต่บ้านเราเนี่ยเราไม่สอนกันให้ความถือจนความสุจริตก็ไม่ต้องไปดูอื่นไกลพระเนี่ยยังไม่ปฏิบัติตามกฎของสงฆ์เลยนะแหกข้อกันไปเรื่อยเพื่อประโยชน์ของตัวเองอยากได้เป็นเจ้าวาดอยากได้พัดยศแย่งกันมีตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดมีไหมพระพุทธเจ้าแย่งกับใครไหมแล้วบอกว่าเดินตามรอยพระพุทธเจ้านะดูตรงนี้นะที่อาจารย์อยากจะบอกคุณแล้วก็เพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราสอนกันไปให้หมดชั่วโมงแต่ผมอยากให้คุณไปช่วยกันแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเรากำลังแย่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความสุจริตปัญหายากคนไม่ค่อยเคารพกฎหมายเสร็จแล้วเขาใช้อำนาจนี้เนี่ยไปทำอะไรล่ะที่บอกแล้วก็คือไปบริหารราชการแผ่นดินและบริการสาธารณะเพื่อใครก็เพื่อเราเนี่ยก็มันจะเป็นอย่างนี้
คุณจะเห็นว่าเราถึงต้องมาเข้าใจว่าอำนาจนิติบัญญัติเป็นยังไงอำนาจบริหารเป็นอย่างไรการควบดุลตรวจสอบกันเป็นไรเดี๋ยวเที่ยวสุดท้ายจะมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับคุณจะได้เอาไปตอบได้ทำข้อสอบได้เท่าที่จำเป็นนะครับแต่สิ่งที่อยากให้ได้คืออยากให้คุณติดตัวไปในหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นรู้ว่ากฎหมายมหาชนมันเป็นอย่างไรกฎหมายเอกชนเป็นอย่างไรแต่ละเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องทั้งนั้นที่เราเรียนเพราะนั้นจำหลักแต่ละเรื่องให้ได้คุณเรียนเรื่องละเมิดหลักว่ายังไงเรียนอาญาหลักว่ายังไงเรียนแพ่งเรียนนิติกรรมหลักว่ายังไงเรียนหลักทั้งนั้นนะเรียนหลักก็คือหลักเกณฑ์แต่การที่จะนำหลักเกณฑ์ไปใช้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตใช่ไหมเพราะฉะนั้นดูนะครับอีกทีหนึ่งว่าคุณเห็นว่าการที่เราเอาอำนาจไปรวมกันไว้เนี่ยมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเต็มใจของความสุจริตต้องเต็มใจต้องสุจริตแล้วก็เอาอำนาจเราไปรวมกันไว้แล้วเราก็แตกอำนาจเป็นสามอย่างเพราะฉะนั้นที่มาของแต่ละอำนาจที่มาของอำนาจนิติบัญญัติที่มาของอำนาจบริหารที่มาของอำนาจตุลาการก็จะต้องสุจริตด้วยนะครับต้องอยู่บนพื้นฐานความชอบด้วยกฎหมายสุจริตนะครับเมื่อได้อำนาจมาแล้วการใช้อำนาจของแต่ละอำนาจจะต้องสุจริตด้วยนะการใช้อำนาจต่างๆที่เป็นไปตามขั้นตอนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอำนาจตุลาการมีใครบ้างเป็นยังไงแต่ละศาลซึ่งเยอะมากนะครับถ้าเราเรียนกฎหมายทั้งระบบคือทั้งหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทนี่แหละถึงจะเรียนจบในตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้พื้นฐานตรงนี้ไม่ได้โครงสร้างมันก็จะมองไม่ได้คุณจะไปมองตรงจุดเดียวบางทีไปมองตรงจุดเดียวว่าไปมองที่การเมืองไอ้นั่นไอ้นี่เป็นไงแต่เรามองไม่เห็นว่ามันไปเชื่อมโยงยังไงหมดมันไปเชื่อมโยงหมดนะครับก็ลองดูสิคุณตัดตรงดอกจันตรงไหนออกก็แล้วแต่มันจะเกิดปัญหาหมดทุกเรื่องเลยและดอกจันนั้นไม่ใช่หลักของความสุจริตนะเอาล่ะนี่แหละคือสิ่งที่จะทบทวนนักศึกษาเดี๋ยววันนี้เรามาบรรยายกันต่อนะครับจริงๆเนื้อหามันเยอะแต่อาจารย์มารวบรวมให้อยู่ในช่วงที่อาจารย์สอนนะครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็เดี๋ยวออกข้อสอบก็จะบอกว่าออกอย่างนี้นะตอบอย่างนี้นะคุณก็ไปเตรียมมาไปท่องมาไปทำอะไรมาก็ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณไปเตรียมมาคุณก็ได้วิชานี้คุณตอบไปคุณรู้อย่างเดียวเลยนะครับว่ารู้ว่ามหาชนมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เมื่อมหาชนเป็นอย่างนี้คุณจะไปใช้กับวิชาอื่นได้ต่อไปนี้คุณจะไปใช้ในการอ่านกฎหมายได้อย่างยกตัวอย่างให้คุณดูนะเสร็จแล้วต่อไปเนี่ยถ้านักศึกษาไปอ่านกฎหมายนักศึกษาไปอ่านกฎหมายครับพอนักศึกษาเห็นพระราชบัญญัติพอพูดถึงพระราชบัญญัติเนี่ยนักศึกษาต้องนึกถึงไปเลยนี่เลยตรงนี้เลยครับอำนาจนิติบัญญัติเห็นไหมนึกถึงอำนาจนิติบัญญัติอำนาจนิติพระราชบัญญัติอยู่ตรงนี้นี่พระราชบัญญัติเราก็ต้องเข้าใจว่าอำนาจนิติบัญญัติมันเกิดจากอำนาจนิติบัญญัติที่เกิดจากรัฐสภาสสสวเป็นผู้ออกกระบวนการขั้นตอนในการออกพระราชบัญญัติเป็นอย่างไรในเนื้อหาของพระราชบัญญัติบัญญัติอะไรบัญญัติหลักเกณฑ์บัญญัติอำนาจหน้าที่อะไรไว้ถ้าเกิดว่าพระราชบัญญัตินี้เราสู้กันไปตามพระราชบัญญัตินี้หมายความว่ามีคดีขึ้นตามพระราชบัญญัติใดก็ตามมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกไอ้พระราชบัญญัติหรือกฎหมายฉบับนั้นน่ะขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดข้ออะไรอ่ะขัดข้ออำนาจนิติบัญญัติออกพระราชบัญญัติมาไม่ชอบศาลต่างๆต้องหยุดนะแล้วก็ต้องส่งเรื่องนี้ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าพระราชบัญญัติที่ว่านั้นน่ะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็เพราะว่าล่ะเพราะว่ามันเกิดจากอำนาจนิติบัญญัตินะเกิดปัญหาที่อำนาจนิติบัญญัติใช้อำนาจไม่ชอบเพราะอำนาจนิติบัญญัติอำนาจไม่ชอบมันอยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องใช้หลักกฎหมายมหาชนหลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันนี้เดี๋ยวคุณค่อยๆเรียนไปจะได้
ทีนี้มันยกสามมาดูต่อแล้วก็จะเห็นว่าทุกประโยคทุกคำพูดในพระราชบัญญัติเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมันบอกอะไรไปหมดที่อย่างมาก อันนี้เขาบอกชื่อของพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้เป็นกฎหมายแพ่งไม่ได้เป็นกฎหมายอาญาไม่ได้เป็นกฎหมายเอกชนไม่เป็นมหาชนทั้งนั้นแหละนะครับมันเป็นพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติบอกอะไรบ้างตรงนี้นะอันดับแรกสามประการเนี่ยพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมพ.ศ. 142ตรงนี้บอกชื่อของพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่ามันชื่อนี้นะครับส่วนตั้งแต่ตรงนั้นมาพูดถึงในหลวงนะครับปีที่ใช้ปีที่ประกาศต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับจนกระทั่งมาถึงมาตรา1เนี่ยเขาเรียกว่าคำปารภบอกถึงที่มาที่ไปของพระราชบัญญัตินี้มาตราที่หนึ่งเขาบอกว่าพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมพ.ศ. 2542เนี่ยมันก็เป็นพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมปี 42ก็ปีที่ออกมันจะเป็นกฎหมายเอกชนกฎหมายมหาชนกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาอะไรไม่เกี่ยวไม่ใช่เลยมันเป็นพระราชบัญญัติใช่ไหมเขาบอกแล้วเขาเป็นพระราชบัญญัติก็เป็นพระราชบัญญัติอย่างที่ผมบอกคุณไปดูมาตราสองครับพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนี่หลักเกณฑ์บอกว่าจะใช้กฎหมายฉบับนี้บังคับต้องหลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจาแล้วนะครับ3ครับการเช่าหมายความว่าการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมอันนี้หลักเกณฑ์ว่าเช่าเรื่องนี้จะต้องเช่าเพื่ออุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมจะเช่าเพื่อเกษตรไม่ได้จะมาใช้พระราชบัญญัตินี้ไม่ได้นะครับเนี่ยวิธีที่ผมให้หลักเกณฑ์นักศึกษาไปเนี่ยเพื่อเวลาไปอ่านจะได้เข้าใจไม่ว่าจะอ่านฉบับไหนใช้หลักเดียวที่ผมกำลังอธิบายต่อไปนะครับที่กำหนดเวลาเช่าไว้เกินกว่า30ปีแต่ไม่เกิน50ปีอย่างเนี้ยเป็นหลักเกณฑ์ว่าต้องเช่าอยู่ระหว่างนี้นะตรงนี้คุณไม่ต้องจดนะคุณเข้าใจอะไรคุณจะจดเป็นความเข้าใจของคุณก็เชิญแต่ไม่ต้องจดตรงนี้ไปนะมันจะเดี๋ยวคุณจะสับสนประปานะครับส่วนอะไรได้ก็จดตามสะดวกแต่เนี้ยจะไม่ได้ไปออกข้อสอบแต่บอกคุณไว้เพราะคุณจะไปอ่านต่อไปเนี้ยคุณจะไปอ่านกฎหมายฉบับไหนจะได้เข้าใจต่อไปครับมาตรา3วรรค2อธิบดีหมายความว่าอธิบดีกรมที่ดินอันนี้บอกเลยถ้าเป็นอธิบดีจะเป็นอธิบดีอื่นไม่ได้ต้องเป็นอธิบดีที่ดินเนี่ยกฎหมายมันจะบอกชัดเจนต่อไปมาตรา4การเช่าตามพระราชบัญญัตินี้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นเป็นโมฆะนี่ก็หลักเกณฑ์ต้องไปจดทะเบียนถามว่าจดทะเบียนเป็นอะไรเรียนแล้วไงครั้งที่แล้วจดทะเบียนเป็นคำสั่งทางปกครองจดทะเบียนเนี่ยเงี้ยคุณไปอ่านเจอจดทะเบียนเนี่ยเป็นคำสั่งทางปกครองถ้าเกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียนไม่ชอบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่มีอำนาจหน้าที่ต่างๆในการดำเนินการจดทะเบียนก็ต้องเพิกถอนฟ้องศาลปกครองเนี่ยเฉพาะตรงนี้ที่เป็นมหาชนยากไหมยากนะนี่มายกตัวอย่างคุณเห็นว่าเดี๋ยวต่อไปมันต้องเอาไปใช้นะครับเนี่ยจดทะเบียนเพราะนั้นจดทะเบียนเนี่ยสมมติว่าไปจดทะเบียนจดทะเบียนกันเขากำหนดไว้เลยว่าการเช่าต้องระหว่าง30ถึง30ไม่เกิน50ปีแต่ถ้าเกิดว่าเกินกว่า50ปีแล้วไปรับจดทะเบียนมันก็ใช้ไม่ได้นะครับมันต้องเพิกถอนต้องฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนตรงนี้เป็นมหาชนเพราะมันมีเจ้าหน้าที่
รับจดทะเบียนเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายและจดทะเบียนจดทะเบียนเป็นคำสั่งทางปกครองนะครับต่อไปวรรค2เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่าแล้วให้ผู้เช่าและผู้ให้เช่าอาจตกลงการต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีกได้มีกำหนดไม่เกิน50ปีนับแต่วันที่ตกลงกันและต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนทำหนังสือและจดทะเบียนก็เป็นคำสั่งทางปกครองนี่แหละทำไมคุณต้องรู้ว่าคำสั่งทางปกครองคืออะไรกฎคืออะไรจะได้ไปใช้ได้ดูต่อนะครับมาตรา5ผู้ให้เช่าต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นอันนี้บอกถึงหลักเกณฑ์คนจะให้เช่าต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินเจ้าของที่ดินอย่างนี้เป็นต้นการเช่าเชื้อดินมีกันเนื้อที่เกินกว่า100ไร่อันนี้ก็หลักเกณฑ์ถ้าจะให้เช่าเกินกว่า100ไร่เนี่ยจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิบดีอนุมัติเป็นคำสั่งทางปกครองเนี่ยอนุมัติต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจอนุมัติเป็นคำสั่งทางปกครองถ้าเกิดเราเข้าหลักเกณฑ์ทั้งหมดเลยแล้วเสร็จแล้วเราไปขออนุมัติเขาไม่อนุมัติให้เราหรืออนุมัติล่าช้าเราต้องฟ้องศาลปกครองเพราะเป็นเรื่องของการใช้อำนาจก็เห็นไหมว่าในกฎหมายฉบับเดียวเนี่ยอาจจะเป็นแพ่งก็ได้เป็นอาญาก็ได้เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่กรณีพิพาทดูต่อนะครับมาตรา5นะครับเรื่องที่2นะครับการเช่าที่มีเนื้อที่เกินกว่า100ไร่จะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิบดีตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงกฎกระทรวงเป็นอะไรครับเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วกฎกระทรวงเป็นกฎมาดูข้อมาตรา11มาตรา11เขาบอกว่าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าหน้าที่นะรักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือมีอำนาจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้คือพระราชบัญญัตินี้ให้อำนาจให้อำนาจแก่กายให้อำนาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกฎกระทรวงเป็นกฎดังนั้นกฎหมายคือพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมให้อำนาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎอย่างที่อาจารย์บรรยายไปกฎจำได้ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกฎถ้าเกิดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎนะออกกฎกระทรวงไปแล้วไปกระทบต่อสิทธิ์ของเราต้องนำคดีไปฟ้องศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนกฎเนี่ยเป็นมหาชนเพราะนั้นตรงนี้จริงแล้วมันเยอะนะเขียนนะครับทีนี้มาดูต่อถ้าเกิดว่าเราคุณกับผมคุณเป็นเจ้าของที่ผมไปเช่าแล้วปลอมแปลงเอกสารร่วมใจการปลอมแปลงเอกสารไปจดทะเบียนมันเป็นคดีอาญาปลอมแปลงเอกสารต้องไปขึ้นศาลอาญาคุณเห็นไหมว่ามันแล้วแต่กรณีพิพาทมันไม่ใช่บอกว่าอะไรแต่ถามว่าที่คุณเรียนกฎหมายอาญาหมายอาญานั่นหมายความว่าหลักเกณฑ์ทางอาญามันว่าอย่างไรอะไรที่เป็นความผิดความผิดนี้มีโทษเท่าไหร่นะครับหลักเกณฑ์ทางแพ่งประมวลกฎหมายแพ่งบอกหลักเกณฑ์ในเรื่องต่างๆเรื่องจำนำจำนองรับผลแลกเปลี่ยนให้ละเมิดนิติกรรมต่างๆบุคคลอยู่ในแพ่งแต่อยู่ในแพ่งนั้นก็มีมหาชนอยู่ทั้งนั้นเลยนะครับอย่างการจดทะเบียนสมรสอย่างเงี้ยก็เป็นมหาชนหมดนะครับตอนนี้มาดูนิดนึง ดูต่อไปให้จบเลยแล้วกันนะครับมาตรา7ต่อมาตรา6นะครับสิทธิการเช่าตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้สามารถนำไปเป็นหลักประกันการชำระหนี้โดยการจำนองอย่างจำนองอย่างเนี้ยนะครับต่อไปคุณต้องไปเรียนจำนองนะครับโดยการจำนองเนี่ยจำนองเป็นมหาชนจำนองต้องให้เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนเราจดจำนอง
เนี่ยเป็นมหาชนเพราะมันเป็นคำสั่งทางปกครองดังนั้นที่คุณเรียนที่อาจารย์ยกตัวอย่างเอามาให้คุณดูนี้กำลังจะบอกคุณว่าที่ผมได้บรรยายไปเรื่องของกฎเรื่องของคำสั่งต่างๆเนี่ยเรื่องของกฎเรื่องของคำสั่งเรื่องของการกระทำเรื่องของสัญญาต่างๆเหล่านี้เนี่ยนี่ไงกฎมันบัญญัติอยู่ในกฎหมายเลยนะครับคำสั่งก็บัญญัติอยู่ในกฎหมายนะส่วนการกระทำอาจจะบัญญัติไว้มาบางฉบับบางอย่างบางฉบับจะไม่มีหรือจะใช้จากมีอำนาจแล้วไปทำก็ได้นะครับหรือสัญญาทางปกครองอย่างนี้อาจจะไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรงแต่เราต้องเข้าใจว่าการกฎคืออะไรสัญญาคืออะไรการทำทางปกครองคืออะไรสัญญาทางปกครองคืออะไรนะครับเพราะมันจะอยู่ในกฎหมายหมดมาดูต่อนะครับมาตรา7นะครับสิทธิและหน้าที่ตามการเช่าให้ตกทอดแก่ทายาทและให้ผู้เช่าจะให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลภายนอกก็ได้เว้นแต่จะกำหนดไว้ในสัญญาเช่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องทางแพ่งไปฟ้องศาลแพ่งเดี๋ยวดูต่อนะครับมาตรา8การแก้ไขการแก้ไขรายการที่จดทะเบียนการเช่าการให้เช่าช่วงการนำสิทธิการเช่าเป็นหลักประกันการชำระหนี้การโอนสิทธิการเช่าหรือการตกทอดตามมรดกต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนี่ก็เป็นคำสั่งทางปกครองนะครับมิฉะนั้นจะยกเป็นขึ้นต่อสู้ต่อบุคคลภายนอกไม่ได้นะมาตรา9ตรงนี้ชัดเลยครับมาตรา9ให้นำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการเช่าทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติฉบับนี้หมายความว่าถ้าเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวทางมหาชนก็ต้องไปใช้ตามหลักกฎหมายแพ่งนี่แหละที่นักศึกษาต้องไปเรียนแพ่งเรียนอาญาเรียนวิชาต่างเรียนเพื่อให้มาเข้าใจโดยรวมว่าเมื่อมันเกิดกรณีพิพาทแล้วเนี่ยเรื่องใดที่จะไปแพ่ศาลแพ่งเรื่องใดเป็นอาญาเรื่องใดเป็นเอกชนเรื่องใดเป็นมหาชนนะเรื่องเอกชนเป็นอย่างเดียวเลยก็คือเรื่องที่ขึ้นศาลยุติธรรมทางแพ่งนะคือศาลแพ่งนั่นแหละนะเป็นเอกชนหมดเพราะฉะนั้นไม่อยากให้นักศึกษาเข้าใจอะไรผิดว่าเอ้ยมหาชนไปท่องเอาเท่านั้นซึ่งแล้วในที่สุดมันก็เลยจะไม่ได้เลยนะครับแล้วเป็นท่องเอาเอกชนไปเรื่องของบุคคลมันไม่ใช่เรื่องของบุคคลนะมันเป็นเรื่องทั้งหมดเลยที่เรื่องอะไรก็ตามเมื่อเกิดกรณีพิพาทแล้วอยู่ในเขตอำนาจของศาลแพ่งเพราะฉะนั้นผมจึงได้มาอธิบายคุณว่าศาลเรามีศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองศาลทหารและก็ศาลยุติธรรมนะครับศาลยุติธรรมก็บอกไปแล้วคือมีศาลแพ่งศาลอาญานะครับศาลภาษีก่อนศาลอื่นๆที่ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกฎหมายอะไรก็ตามเมื่อมันเกิดคดีขึ้นมาเนี่ยหรือเกิดกรณีพิพาทขึ้นมาเนี่ยเราถึงต้องคุณยังไม่เรียนไม่ถึงเราจึงต้องไปเรียนว่าคดีใดบ้างไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญอันนี้มหาชนคดีใดบ้างไปปกครองปกครองเป็นอย่างไรเนี่ยเป็นมหาชนคดีใดบ้างที่ไปศาลทหารอันนี้เป็นอาญาคดีใดบ้างไปศาลยุติธรรมแพ่งไปแพ่งอาญาไปอาญาใช้หลักกฎหมายเอกชนทางแพ่งนะแพ่งใช้หลักกฎหมายเอกชนเอกชนกับแพ่งอันเดียวกันจดไว้เลยจะได้ไม่ลืมนะเอกชนกับแพ่งเนี่ยอันเดียวกันนะต้องขึ้นศาลแพ่งนั้นเอกชนเพราะนั้นเรื่องของบุคคลมีทั้งเรื่องของบุคคลเนี่ยมีทั้งมีทั้งปกครองมีทั้งมหาชนแล้วก็มีทั้งเอกชนรวมกันนะครับเรื่องของบุคคลเรื่องของบุคคลบางเรื่องขึ้นศาลแพ่งเรื่องของบุคคลบางเรื่องต้องไปขึ้นศาลปกครองครับดูสิว่ามันเกี่ยวปกครองตรงไหนที่ผมเคยยกตัวอย่างให้คุณดูแล้วว่าพ่อผมเนี่ยเป็นคนไทย
แม่ผมก็เป็นคนไทยเกิดมาเป็นจิตตัวดีเป็นคนไทยมะไม่เป็นยังไม่เป็นคนไทยไม่เป็นเลยนะคุณเคยเห็นไหมออกโทรทัศน์เมื่อสองสัปดาห์นี้เด็กที่พ่อแม่ไม่ได้ไปแจ้งเกิดมีสิทธิ์เข้าโรงเรียนไหมไม่มีสิทธิ์ไม่มีเลยเพราะไม่ได้เป็นคนไทยนี่ครับแม่ผมต้องไปแจ้งเกิดครับแม่คุณก็ไปไหมล่ะไปสิไม่ไปได้ยังไงอ่ะแม่ต้องไปแจ้งเกิดถามไปแจ้งเกิดที่ใครต้องไปแจ้งเกิดกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คนนี้ไม่ใช่ใครก็ได้เจ้าหน้าที่คนนี้ต้องมีกฎหมายให้อํานาจเจ้าหน้าที่คนนี้ต้องมีกฎหมายให้อํานาจเมื่อเจ้าหน้าที่ดูแล้วเจ้าหน้าที่ต้องผ่านหลักกฎหมายมหาชนครับนี่เจ้าหน้าที่ต้องผ่านหลักกฎหมายมหาชนหลักความชอบด้วยกฎหมายถ้าพ่อไม่ได้เป็นคนไทยพ่อเป็นต่างด้าวพ่อหนีเข้าเมืองลูกเป็นคนไทยได้ไหมไม่ได้เนี่ยหลักความชอบด้วยกฎหมายมันจะประกาศผ่านหลักความชอบด้วยกฎหมายหลักของความสุจริตคนนั้นไม่ไปสวมใส่ชื่อคนอื่นคุณว่ามีไหมว่าเราสวมใส่ชื่อคนอื่นนะลูกต่างด้าวมีไหมมันไม่สุจริตต้องคำนึงถึงประโยชน์ของชาติให้ทำอะไรส่งเดชนี่แหละคือหลักที่ผมอยากให้คุณได้เสร็จแล้วเขาถึงจะรับจดทะเบียนจดทะเบียนคือให้ใบสูจิบัตรใช่ไหมเราได้สูจิบัตรมาหมายสูจิบัตรเราได้ใบเกิดมาเห็นไหมว่าคุณดูบนจอผมหนึ่งต้องมีกฎหมายให้อำนาจอย่างที่อาจารย์บอกคุณไปแล้วใช่ไหมสองต้องมีผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายนั้นสามจะต้องผ่านหลักกฎหมายมหาชนหลักในการใช้อำนาจจะต้องชอบต้องสุจริตถึงจะใช้อำนาจนี่คือออกสูจิบัตรสูจิบัตรเป็นอะไรรู้ไหมสูจิบัตรเป็นคำสั่งทางปกครองใช่ไหมผมสอนคุยแล้วใช่ไหมมาเที่ยวที่แล้วนี่แหละอาจารย์บอกกับคุณเลยว่ามันเยอะผมจึงพยายามสอนแบบ mind map ให้คุณได้เห็นภาพรวมไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนของอาจารย์ต่อไปคุณมองจะได้นะเสร็จแล้วคุณดูต่อนะตอนผมเกิดมาเนี่ยคุณเรียนแพ่งมาแล้วใช่ไหมเด็กเกิดมาอยู่รอดเป็นทารกมีสภาพเป็นไรบุคคลผมก็เป็นในหมูในหมาเป็นบุคคลเท่านั้นเลยผมยังไม่เป็นคนไทยใช่ไหมถ้าไม่เป็นคนไทยถ้าแม่ผมเอาผมไปทิ้งถังขยะหน้าบ้านคนมาเจอเข้ามันก็ไม่รู้จะเป็นลูกใครไม่เป็นคนไทยเลยคุณลองนึกสภาพความจริงเอาเสร็จแล้วเมื่อมีคำสั่งทางปกครองออกมาคือสูจิบัตรให้เด็กคนนี้เปลี่ยนทันทีเลยครับเป็นคนไทยเลยเกิดสิทธิ์เลยสิทธิ์เกิดเลยมีบัตรประจำตัวประชาชนใช่ไหมต้องเกณฑ์ทหารต้องเข้าโรงเรียนได้สิทธิโน่นสิทธินี่แล้วตอนแก่ได้อีก500บาทอีกต่อเดือน600ใช่ไหมมีสิทธิถ้าไม่ใช่คนไทยได้ไหม600ไม่ได้ใช่ไหมคุณเห็นไหมสิทธิมันเกิดจากมหาชนจากการใช้อำนาจนี่ไงมันเหนือกว่าไอ้เจ้าหน้าที่คนนี้มันเหนือกว่าประชาชนตรงไหนเหนือกว่าตรงที่มันมีกฎหมายให้อำนาจให้อำนาจมันแต่ละเรื่องแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเห็นไหมล่ะเนี่ยมันเป็นมหาชนเป็นเอกชนตรงนี้มันเป็นเอกชนมันเป็นบุคคลไม่เป็นบุคคลมีสิทธิ์รับมรดกไปไอ้นั่นเรื่องของเองไปนะไปว่ากันตามนั้นตามข้อเท็จจริงแต่ถามว่าจะเป็นคนไทยไม่เป็นคนไทยเนี่ยเลยต้องเป็นมหาชนสีแดงๆนี่เห็นไหมทุกอย่างคุณเห็นไปหันไปหันมาเนี่ยมหาชนทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นถึงอยากให้คุณได้ไงนะครับค่อยๆว่าไปตรงนี้เนี่ยมันถึงบอกกับคุณว่าบางทีอาจารย์พูดไปลอยๆอธิบายไปคุณก็ไปเห็นเกี่ยวกับวิชาอื่นด้วยเกี่ยวหมดเลยครับเกี่ยวกับแพทย์เกี่ยวกับยาคุณดูนะครับว่า
ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่คนนี้นะไปสวมสิทธิ์ครับเอาลูกเอาคนนี้ไปเข้าคนไทยเพราะได้รับตังเอาไปใส่ชื่อพ่อชื่อแม่เป็นคนไทยสุจริตนะพอไม่สุจริตปุ๊บไปรับเงินรับทองเข้ามาไอ้เจ้าหน้าที่คนนี้นี่ไปโดนคดีอาญาเดี๋ยวคุณก็ต้องไปเรียนคดีไปเรียนกฎหมายอาญาอย่างเช่นประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เนี่ยมีอำนาจหน้าที่จะใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรืออย่างเมื่อเร็วๆเนี่ยคุณคงได้ความข่าวมาสัก 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยมีปลัดอำเภอคนนึงมีอำนาจมีหน้าล่ะมีกฎหมายให้อำนาจในการรับจดเป็นผู้รับจดทะเบียนสมรสเป็นปลัดทะเบียนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเป็นปลัดทะเบียนเนี่ยเวลาจะจดทะเบียนสมรสก็ต้องให้คู่บ่าวสาวหญิงชายมาต่อหน้าเราดูตรวจซิว่าตรวจเอกสารตรวจอะไรว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างสอบเขาว่าเขาจดทะเบียนมาหรือยังเป็นคนไทยไม่เป็นคนไทยอะไรจะต้องบันทึกไว้แต่ไม่พอคนต่างชาติมาไปเอาชื่อลายชื่อผู้หญิงไทยมาจดทะเบียนให้เฉยเลยออกใบทะเบียนสมรสให้เพื่อให้คนต่างชาติมีสิทธิ์คุกโคนับคดีผมว่าติดเป็นร้อยปีถ้าผมรู้ว่ารอไปตั้ง20-30คนไปเอาผู้หญิงมาจดทะเบียนผู้หญิงพวกนั้นก็ไม่รู้เรื่องนะว่าเอาเขาไปจดทะเบียนสมรสกับใครก็ไม่รู้มารู้ตอนหลังเนี่ยแล้วต่อไปเดี๋ยวกูไปเรียนอาญาตรงไหนมาไปเรียนอาญาว่าเนี่ยมันใช้อำนาจมีอำนาจจะใช้อำนาจหน้าที่ไม่ชอบเอาละต่างกรรมต่างวาระนับหลายปีเลยนะร้อยปีถ้าก็ไม่รู้แน่ๆ นะตายในคุกแน่นอนนี่แหละที่อาจารย์บรรยายตรงนี้เนี่ยก็อยากให้คุณได้เห็นว่าแต่และ วิชาเนี่ยมันต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นบรรยายทรงเดชไม่ได้อะบรรยายแล้วก็ต้องเน้นกับคุณเพื่อเห็นว่าเวลาอาจารย์บรรยายเหมือนโหจริงจังคอยยุคอยว่าทำไมไม่จดหมายนี้เพราะอาจารย์รู้ว่ามันคือจดไม่ได้เหมือนผมก็เคยจดไม่ได้เหมือนกันเพราะจดไม่ได้กลับไปบ้านก็ไม่มีอะไรดูเพราะไม่มีอะไรดูมันก็ทำไม่ได้นะอย่าประมาทอย่างนั้นไม่เอานะครับแล้วก็อยากให้ได้ทุกคนเลยผมอยากให้คุณเดินไปที่บอร์ดแล้วเห็นมันได้เอกันหมดเลยนะอย่าไปหาเอแถวเซเว่นไม่เอานะแถวนั้นมันฐานก้อนเล็กๆมัน 3A ไม่ต้องไปเอามันอ่ะโอเคตอนนี้วันนี้เนี่ยจะบรรยายให้มันจบเลยนะครับที่อาจารย์ได้บรรยายมาแล้วนะครับในส่วนของอำนาจที่อยู่ในกฎหมายอื่นใช่ไหมตีตารางอย่างนี้ให้ใช่ไหมใช่ป่ะใช่ป่ะใช่นะไม่ใช่ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะเนี่ยนี่กี่อีกเวอร์ชันหนึ่งกี่ก็อันเดียวกันหมดนะอ้าวทัวร์แล้วเดี๋ยวอธิบายต่อเลยนะคุณบริการจ่ายแล้วต้องไม่เสียเวลาไม่เสียโอกาสนะอ้าวหนึ่งนะเราต้องรู้ว่ากฎหมายอะไรบ้างที่ให้อำนาจปกครองกฎหมายทีนี้อธิบายไปแล้วนี่ทัวร์แล้วเดี๋ยวจะต่อเลยโอเคไหมกฎหมายที่บัญญัตินะให้อำนาจปกครองนะกฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจปกครองคุณจบไปแล้วนะกฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจปกครองเนี่ยเราก็ได้เรียนกันไปแล้วว่ากฎหมายไทยก็ทุกตัวของกฎหมายไทยทุกฉบับนั่นแหละตั้งแต่รัฐธรรมนูญเลยแต่รัฐนูลพูดไปแล้วใช่ไหมมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีพระราชบัญญัติมีพระราชกำหนดมีพ.ว.มีประมวลนะกฎหมายก็ทุกฉบับนั่นแหละมันให้อำนาจได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญจะให้อำนาจได้แต่เนี่ยจะไม่พูดถึงเพราะพูดไปแล้วนะพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพ.ว.ประมวลต่างๆให้อำนาจปกครองได้หมดเลยอันนี้เราไม่รู้ว่าอำนาจปกครองมีอะไรบ้างอำนาจปกครองก็ได้แก่ไม่ได้แก่หนึ่งกฎกฎนี้เราเรียนไปแล้วกฎได้แก่กฎหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงระเบียบข้อบังคับข้อบัญญัติตำบลข้อบัญญัติจังหวัดข้อบัญญัติกทมข้อบัญญัติเมืองพัทยาและก็เทศบัญญัติรวมถึงบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป
อันนี้เดี๋ยวคุณค่อยๆไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้นเห็นนะเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากกฎแล้วเห็นไหมนักศึกษาต้องรู้กฎคืออะไรกฎอะไรถ้าถามว่าไม่รู้กฎแล้วเนี่ยไปอ่านถ้าไปอ่านในนี้จะเข้าใจได้ยังไงอ่ะกฎกระทรวงอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ไม่เข้าใจไม่ได้ว่ามันมายังไงมันไปอย่างไรนะครับกฎคำสั่งทางปกครองถ้าไม่เรียนคำสั่งทางปกครองนักศึกษาก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยอะไรมันเป็นคำสั่งทางปกครองอนุมัติจากอธิบดีเป็นอะไรเป็นคำสั่งทางปกครองนะครับสามการกระทำอันนี้จะไม่ได้เรียนนะเดี๋ยวเราเรียนนี้การกระทำทางปกครองแล้วก็สี่สัญญาทางปกครองเห็นนะที่เราเรียนไปแล้วคือกฎคืออะไรคำสั่งคืออะไรเข้าใจไหมอ้าวเดี๋ยววันนี้มาเรียนการกระทำทางปกครองแล้วก็สัญญาทางปกครองเห็นนะเราเรียนไปแล้วว่ากฎคืออะไรนะกฎนะที่เราเรียนไปแล้วนะกฎเนี่ยได้แก่พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎนะครับพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงเป็นกฎนะครับประกาศกระทรวงเป็นกฎนะครับระเบียบเป็นกฎข้อบังคับเป็นกฎนะครับแล้วก็อะไรอีกระเบียบข้อบังคับแล้วล่ะไรกิจการแล้วก็ข้อบัญญัติท้องถิ่นนะข้อบัญญัติท้องถิ่นหมายความว่าในข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเช่นข้อบัญญัติข้อบัญญัติอะไรอบต.ข้อไม่อบจ.กทม.ข้อบัญญัติอาจารย์ย่อนะข้อบัญญัติแค่ตัวเดียวเลยนะข้อบัญญัติอบต.ข้อบัญญัติอบต.อบจ.ข้อบัญญัติกทม.ข้อบัญญัติเมืองพัทยานะแล้วก็เทศบัญญัติอันนี้ต้องแยกเขียนนะไม่ใช่ข้อบัญญัติเทศบัญญัตินะเขาเป็นเทศบัญญัติเทศบัญญัติทั้งหมดเนี่ยเป็นกฎนะแล้วก็บทบัญญัติอื่นนะแต่จำไม่ได้พูดถึงตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นกฎเสร็จแล้วก็ต่อไปก็เป็นอะไรอีกคำสั่งทางปกครองคำสั่งทางปกครองเนี่ยคำสั่งทางปกครองนะครับคำสั่งทางปกครองคืออะไรคำสั่งทางปกครองคือการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่อันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับต่อสถานภาพหรือสิทธิของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราวนะครับเช่นอะไรนะครับคำสั่งสงวนเช่นอนุมัติอนุญาตรับรองรับจดทะเบียนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นคำสั่งทางปกครองเลยว่าคำสั่งคงจะเห็นไว้ว่ามีกฎหมายมีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไปใช้อำนาจเมื่อไรนั่นเนี่ยตัวอย่างเป็นคำสั่งทางปกครองอย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนของเราบัตรประจำตัวนักศึกษาเป็นคำสั่งทางปกครองหมดใบขับขี่รถจักรยานยนต์ที่คุณมีใบขับขี่รถยนต์ที่คุณมีกันนะนั่นเป็นคำสั่งทางปกครองหมดเลยนะครับใบประกาศนียบัตรม.6ที่คุณได้กันมาก็เป็นคำสั่งทางปกครองเดี๋ยวคุณจะได้ใบปริญญาบัตรก็เป็นคำสั่งทางปกครองนะครับเอาล่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราจะไปท่องซะมาเราเรียนตรงเนี้ยท่องแต่ไปใช้ไม่ได้แต่ผมเน้นต่อไปว่าเอาไปใช้ให้มันได้ไม่ใช่ท่องอย่างเดียวว่าคำสั่งทางปกครองคือการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่นะคือการใช้อำนาจตามกฎหมายของที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับต่อสารภาพหรือสิทธิเราท่องได้เขียนได้แล้วถามว่าอนุมัติเป็นอะไรไม่รู้อนุญาตเป็นอะไรรู้ยกตัวอย่างคำสั่งทางปกครองมาหน่อยที่ไม่ได้นะจำไว้เลยอะไรที่เจ้าหน้าที่ทำอย่างโฉนดที่ดินเนี้ยโฉนดที่ดินเจ้าหน้าที่ต้องเซ็นใช่ไหมเวลาจะเปลี่ยนจากชื่อแม่เป็นชื่อเราเนี้ยนั่นเป็นคำสั่งทางปกครองทะเบียนสมรสเป็นคำสั่งทางปกครองทะเบียนบ้านคุณก็เป็นคำสั่งทางปกครองทะเบียนรถยนต์คุณก็เป็นคำสั่งทางปกครอง
เป็นหมดแหละนะอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสถานภาพเนี่ยเป็นคำสั่งทางปกครองหมดตอนนี้นี่เราเรียนกันไปแล้วเรารู้แล้วไอ้คำสั่งแปลงของสิ่งใดวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการกระทำทางปกครองการกระทำทางปกครองการกระทำทางปกครองคือการใช้อำนาจตามกฎหมายเหมือนกับคำสั่งไหมเหมือนนะการใช้อำนาจตามกฎหมายต้องมีกฎหมายมีเจ้าหน้าที่แล้วนะของใครของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่เป็นการออกกฎหรือคำสั่งทางปกครองไม่ใช่กฎไม่ใช่คำสั่งนะมิใช่นะไม่ใช่อะไรไม่ใช่เป็นการออกกฎหรือเป็นการออกคำสั่งทางปกครองอะไรล่ะที่มันไม่ใช่เป็นการออกกฎหรือออกคำสั่งทางปกครองอาจารย์ขอใช้กระดาษแผ่นใหม่นะขออาจารย์เขียนแล้วจะไม่พอเช่น ผมยกตัวอย่างให้คุณดูเลยนะเช่นเช่นล่ะเช่นเทศบาลกฎหมายที่ให้อำนาจคือพระราชบัญญัติเทศบาลนี่เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจให้อำนาจใครให้อำนาจแก่เทศบาลและเจ้าหน้าที่ถูกไหมเทศบาลมีหน้าที่ไหมเขามีหน้าที่ของเขาแล้วมีหน้าที่เขาลอยแล้วนะเขามีหน้าที่ของเขาหน้าที่เขาลอยแล้วหน้าที่เขามีเขาอยู่นะครับหน้าที่บริการสาธารณะหน้าที่หน้าที่เรื่องถนนเรื่องสาธารณูปโภคมีไหมมีเทศบาลเก็บขยะใช่ไหมเทศบาลเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเขาเช่นหลายบ้างทำถนนซ่อมสะพานนะครับวางท่อระบายน้ำนะวางท่อระบายน้ำหรืออะไรอีกนะจดทะเบียนเอาล่ะเยอะแยะเลยเขามีหน้าที่ของเขาอยู่ละเนี่ยหน้าที่ของเขาอนุญาตให้เราปลูกบ้านได้ต่างๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของเขานี่คือหน้าที่เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็ เขาจะใช้อำนาจต้องผ่านหลักก่อนนะเนี่ยต้องผ่านหลักความชอบด้วยกฎหมายหลักของความสุจริตหลักประโยชน์สาธารณะและก็หลักอื่นๆนะเนี่ยหลักกฎหมายมหาชนเขาถึงจะใช้อำนาจยกตัวอย่างดูบนจอเลยจะได้ง่ายๆถ้าเกิดเขาใช้อำนาจเทศบาลออกเทศบัญญัติเทศบัญญัติเป็นอะไรไปไหนดูในสมุดเธอดิมันเป็นกฎมันก็เป็นกฎเทศบาลออกระเบียบเป็นไรกฎมันก็เป็นกฎเทศบาลออกข้อบังคับเป็นไรเป็นกฎมันก็เป็นกฎไปให้ถึงหน้าที่ของเขาโอเคไหมแต่ถ้าหากว่าเทศบาลอนุญาตให้คุณสร้างบ้านได้เป็นไรเป็นคำสั่งทางปกครองมันก็เป็นคำสั่งถูกต้องไหมสีแดงมันเป็นกฎมันก็เป็นกฎมันจะเป็นอื่นไปไม่ได้อนุญาตให้คุณสร้างบ้านเป็นคำสั่งก็เป็นคำสั่งออกบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคุณเป็นไร
เป็นคำสั่งทางปกครองจดทะเบียนสมรสเป็นคำสั่งทางปกครองมันก็เป็นคำสั่งทางปกครองเป็นอื่นไปไม่ได้เพื่อไปถึงหน้าที่ของเขาในการบริการสาธารณะในการบริหารราชการแผ่นดินแต่ถ้าหากว่าเทศบาลไปปรับภูมิทัศน์ล่ะปรับภูมิทัศน์ปรับภูมิทัศน์เช่นไรเช่นไปทำทางม้าลายไอ้ตัวที่ครับไปทำไอ้ฟุตบาทใหม่ไปทำเกาะกลางถนนใหม่ทำต้นไม้ใหม่อะไรใหม่อย่างรามกำแพงวันนี้เห็นก็ตัดต้นไม้กันไหมเออจนรามหนึ่งรามหนึ่งเขาตัวทีอย่างนี้เรียกว่าปรับภูมิทัศน์ฮะคุณเคยเห็นไหมเทศบาลขุดในเทศเศษเทศบาลหน้าบ้านคนแล้วก็วางท่อระบายน้ำเคยเห็นไหมเออเอาวางท่อเป็นคำสั่งไหมเป็นกฎนะเออมันไม่เป็นมันก็เป็นการกระทำทางปกครองมันไม่เป็นกฎมันไม่เป็นคำสั่งมันก็จะเป็นการกระทำทางปกครองคุณเคยเห็นไหมเวลาถนนน้ำมาฝนตกถนนทางเทศบาลไปซ่อมถนนเป็นไรเนี่ยมันไม่ใช่กฎมันไม่ใช่คำสั่งมันก็เป็นการกระทำทางปกครองเห็นไหมถ้าไปถึงหน้าที่ของเขาเนี่ยเป็นการกระทำทางของเนี่ยคุณจะจำอย่างเงี้ยมันจะง่ายนะแต่เราต้องรู้จักกฎก่อนรู้จักคำสั่งก่อนถ้าเรารู้ว่าคำสั่งคืออะไรกฎเป็นยังไงแล้วเราก็จะรู้ว่าการถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยที่มีเจ้ามีกฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทำตามหน้าที่ของเขาเนี่ยตามหน้าที่เขาเนี่ยมันเป็นการกระทำทางปกครองนะแต่ถ้าหากว่าการวางท่อก็ดีการซ่อมถนนการสร้างถนนก็ตามเนี่ยเทศบาลไม่มีคนเทศบาลไม่มีเครื่องจักรเทศบาลก็ต้องจ้างบริษัทเอกชนทำใช่หรือไม่เออจ้างบริษัทเอกชนทำเจ้าหน้าที่นี่ก็มาเลยนะทำสัญญากับบริษัทเอกชนนี่แหละมาทำสัญญากับบริษัทเอกชนนะครับเพื่อให้ไปทำดำเนินการแทนทำตรงนี้สัญญาที่ทำกับเอกชนนี้เขาเรียกว่าสัญญาทางปกครองสัญญาทางปกครองคือสัญญาที่รัฐทำสัญญากับเอกชนเพื่อให้จัดการบริการสาธารณะเนี่ยไปบอกทำปรับภูมิทัศน์กดีวางข้อระบายน้ำกดีซ่อมถนนก็ตามเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าบริการสาธารณะเพราะฉะนั้นการที่ทำสัญญาเกี่ยวกับบริการสาธารณะไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าสัญญาทางปกครองเมื่อเกิดกรณีพิพาทแล้วต้องนำคดีไปขึ้นศาลปกครองเพราะเป็นเรื่องของส่วนรวมไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวง่ายนะง่ายๆเท่านี้เองเพราะฉะนั้นตัวอย่างคุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยคุณจำสักเรื่องหนึ่งเทศบาลเนี่ยที่อาจารย์เขียนให้คุณดูนะแล้วมันก็จะใช้ได้ทั่วไปนะครับใช้ได้ทุกเรื่องเพราะคุณจะเห็นไหมว่ากฎหมายมหาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องทั้งประเทศเลยมันเป็นเรื่องทั้งระบบเลยนะนี่ถ้าเกิดทำไม่ดีขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องทั้งหมดมันเกี่ยวทั้งแพ่งเกี่ยวทั้งอาญาถ้าเกิดว่าเราใช้อำนาจไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องอาญาไปแต่ถ้าเรื่องใดถ้าอยู่ในสถานภาพเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องของเอกชนเพราะนั้นเอกชนกับมหาชนทำไมก็ต้องมาเรียนคู่กันตรงนี้นะครับสองวิชาทำไมต้องเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาเพราะว่าเพื่อให้เห็นว่าตอนนี้ในสากลเขาเรียนเขามีเนี่ยระบบใหญ่ๆก็คือระบบกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชนระบบกฎหมายเอกชนก็หมายความว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนกับประชาชนโดยทั่วไปสองฝ่ายมีสถานภาพเท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดมหาชนเป็นสองฝ่ายที่มีสถานภาพไม่เท่ากันดูนะครับถ้าเกิดว่า
A เท่ากับ B A เท่ากับ B ไม่มีใครมีสิทธิดีกว่าใครอย่างนี้เมื่อเกิดกรณีพิพาทกันแล้วไปสู่ศาลยุติธรรมเรื่องทางแพ่งก็ไปแพ่งเนี่ยกฎหมายเอกชนไม่มีใครผิดละเขาเป็นมหาชนเนี่ยดูนะครับ A กับ B สองคนเนี่ยไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพราะอะไรไม่เท่ากันเพราะว่า A เนี่ยมีกฎหมายให้อำนาจไม่เท่ากันเพราะอะไรไม่เท่ากันเพราะ A ให้อำนาจแล้วเช่นผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กับประชาชนจดที่ที่นะเจ้าหน้าที่กับประชาชนถ้าเกิดสองคนเนี่ยมันเกิดทะเลาะกันอันนี้ไปศาลปกครองมันไม่เท่ากันเพราะอะไรไม่เท่ากันเพราะไอ้คนหนึ่งเนี่ยมันมีอำนาจตามกฎหมายกฎหมายที่ให้อำนาจเขาอนุมัติอนุญาตรับรองรับจดทะเบียนพิจารณาอุทธรณ์ต่างๆมีอำนาจในการออกคำสั่งมีอำนาจในการออกกฎมีอำนาจในการกระทำทางปกครองมีอำนาจเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองถักสอนคนเดียวทั้งหมด10กว่าครั้งมันจะได้ครบละเอียดไงแต่เนี่ยมันครบแต่มันไม่ละเอียดเท่าที่ควรแล้วมหาชนที่อุทธรณ์ก็บอกว่ากฎหมายมหาชนได้แก่กฎหมายระหว่างรัฐกับชนมันไม่จำเป็นว่าเป็นรัฐกับประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้หรือประชาชนก็ได้สมมติว่าคุณเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยโอ้ยเรียนกฎหมายเขากลับไปบ้านปั๊บนายกอบต.เฮ้ยเองรู้กฎหมายวะตอนนี้กำลังต้องการคนที่จะมาตรวจรับถนนเข้าบ้านเข้าหมู่บ้านเลยเนี่ยตั้งคุณไปเป็นคณะกรรมการตรวจรับถนนเข้าบ้านคุณเป็นเจ้าหน้าที่ทันทีเลยเพราะคุณมีอำนาจตามกฎหมายว่าจะรับถนนหรือไม่รับถนนคุณมีอำนาจคุณเป็นเจ้าหน้าที่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นมันได้อำนาจเนี่ยมันได้อำนาจมาจากเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้ท่องคำจำกัดความอยากจะให้เห็นจริงๆเลยว่าเป็นไงหรือพวกเราชอบท่องกันในเรื่องของศักของกฎหมายศักของกฎหมายเอาไว้ทีหลังเลยจะให้รู้ว่ากฎหมายมันมายังไงที่ผมเขียนภาพให้คุณดูนั่นแหละนะมันต้องรู้ตรงนี้แล้วมันถึงจะได้เห็นภาพว่ามันมายังไงเราท่องไปแล้วเราไม่รู้ก็ไม่มีประโยชน์เลยนะครับเนี่ยให้เห็นว่าแล้วถึงจะมาคุณถึงจะมารู้ว่ารัฐธรรมนูญมาตอนนี้คุณก็รู้แล้วรัฐธรรมนูญก็คือที่รวมของอำนาจของเราเองแล้วถูกแบ่งมาเป็น3อย่างนิติบัญญัติบริหารตุลาการมีคนใช้ให้เรียบร้อยนะออกมาเป็นกฎหมายอื่นที่มันเป็นชื่อแตกต่างกันเพราะว่ากระบวนการออกมันแตกต่างกันเท่านั้นเองแต่มันก็เป็นกฎหมายถ้ารู้งี้คุณไม่ต้องไปท่องโอสักที่หนึ่งสักสูงรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสักรองหรือสักเลยไม่รู้สักอะไรแน่นะสักกระเบื่อแทนตอนหลังไม่รู้เรื่องโอเคไหมนี่แหละคือจำจี้จำใจคุณอยากจะอยากให้คุณได้คือเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจะเรียนจะมีรู้เรื่องเลยนะอาจารย์จบปริญญาตรีแล้วอาจารย์มีความรู้สึกว่าพระราชกฤษฎีกาคืออะไรวะไม่จบปริญญาตรีแล้วนะไม่รู้ไอ้พระราชกฤษฎีกาคืออะไรไม่รู้มาจากไหนไม่รู้นะคืออ่านหนังสืออย่างเดียวเลยท่องกันอย่างเดียวอะไรไม่รู้ขอสอบได้ไว้ก่อนแหละนะและอาจารย์เขาก็ไม่ได้บอกด้วยไงก็เลยไม่รู้โง่ไปใหญ่เลยโอ้ยกว่าจะรู้หลังจากนั้นแล้วกลับจากเมืองนอกแล้วถึงได้มารู้นะมาศึกษาใหม่นะมาค้นคว้าถึงได้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคุณได้โอกาสแล้วก็เอาไปซะเลยนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้แหละนะครับจริงอาจารย์เตรียมตัวอย่างไว้คุณรักสิทธิ์พระราชบัญญัติเวลามันไม่มีอย่างเนี้ยอย่างพระราชบัญญัติวิศวกรอย่างเงี้ยอย่างพระราชบัญญัติวิศวกรอย่างเงี้ยถามว่ามันบัญญัติอะไรมันเป็นกฎหมายอะไรมันไม่เป็นกฎหมายมันก็เป็นพระราชบัญญัติวิศวกรเวลาเข้าไปอ่านเราก็จะรู้ว่าอันไหนมันไม่เกี่ยวอันไหนมันเป็นมหาชนอันไหนมันเป็นเอกชนนะนี่อาจารย์จะมายกตัวอย่างให้คุณดูนะครับต่อไปเนี่ยคุณจะได้คุณที่
หลักการอ่านอย่างเงี้ยคุณไปอ่านกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาได้หมดเลยนะครับเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้เขาบอกว่าให้สภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้และให้สภาวิศวกรเป็นนิติบุคคลอันนี้เป็นหลักเกณฑ์เสร็จแล้วพอมามาตรา7ก็บอกว่าสภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์ดังต่อนี้กำหนดไว้เลยว่าเนี่ยหลักเกณฑ์เองต้องมีวัตถุประสงค์ตามนี้นะไปดูมาตรา8มาตรา8ว่าสภาวิศวกรมีอะไรครับนั่นเมื่อกี้หลักเกณฑ์นะสภาวิศวกรมีอะไรดูสิอำนาจหน้าที่เห็นไหมนี่ไงสภาวิศวกรมีอำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่ไปออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตเป็นอะไรอ่ะเป็นคำสั่งทางปกครองเห็นมหาชนไหมเห็นไหมต้องมีเจ้าหน้าที่เขาสภาวิศวกรคือเจ้าหน้าที่ไงที่อาจารย์บอกแล้วเจ้าหน้าที่ได้แก่มีใครบ้างอธิบายมาเมื่อเช้าที่แล้วเห็นไหมพักใช้ใบอนุญาตเป็นคำสั่งทางปกครองอีกรับรองใบปริญญาใบประกาศนียบัตรวิทยาเป็นคำสั่งทางปกครองอีกเห็นไหมรับรองความรู้ความชำนาญเป็นคำสั่งทางปกครองอีกเนี่ยมหาชนมันอยู่ทั่วไปหมดครับเพียงแต่ว่าจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองถ้าคนไม่เรียนมหาชนคุณรู้ว่าไม่รู้นะแล้วค่อยว่ากันนะมีมาเป็นสิบฉบับเลยเดี๋ยวต่อนิดนึงสรุปว่านักศึกษารู้แล้วว่ากฎหมายที่ให้อำนาจปกครองอำนาจปกครองมีอะไรบ้างคุณรู้แล้วใช่ไหมนี่อำนาจปกครองเข้าได้นะกลับไปทบทวนอาจารย์ไม่ได้ออกละเอียดแต่วางพื้นฐานเดียวคุณจะต้องไปเรียนกฎหมายปกครองคุณเอาแผ่นนี้ของผมไปใช้ได้เลยแต่บางทีเขาไม่สอนเขาสอนไปทะเลาะกันแล้วนะส่วนใหญ่เราสอนหนังสือไปถึงตอนทะเลาะกันแล้วคือเป็นคดีแล้วก่อนเป็นคดีไม่บอกสองเสร็จแล้วเมื่อมีกฎหมายมันต้องมีกฎหมายให้อำนาจนี่คืออำนาจถูกไหมให้อำนาจมันต้องมีคนใช้อำนาจถูกต้องไหมล่ะผู้ใช้อำนาจผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายเป็นใครอ่ะผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายมีสองคนเองหนึ่งหน่วยงานทางปกครองสองเจ้าหน้าที่ที่สองคนทีนี้คุณจะมารู้สองคนนี้ต้องรู้มีรายละเอียดอีกเทียบเลยนะมาดูทีหน่วยงานทางปกครองที่ว่านี้อันนี้คือใครหน่วยงานทางปกครองได้แก่หน่วยงานในการบริหารราชการส่วนกลางหน่วยงานในการบริหารราชการส่วนกลางได้แก่กระทรวงทบวงกรมหน่วยงานในการบริหารราชการส่วนกลางได้แก่กระทรวงทบวงกรมนะต่อไปอีกหน่วยงานในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคหน่วยงานในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดกับอำเภอหน่วยงานในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดกับอำเภอ 3. หน่วยงานในการบริหารหน่วยงานในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้แก่อะไรบ้างอบต.อบจ.เทศบาลกทม.และก็พัทยานะหน่วยงานในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมี5องค์กร1อบต.2อบจ.3กทม.4ไอ้ผิดละทำไม1อบจ2อบต3เทศบาล4กทม5
พัทยาโอเคไหมครับเนี่ยนี่ไงตรงนี้ที่อาจารย์เขียนให้คุณดูตรงนี้นี่ไงส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นเห็นไหมครบหมดเดี๋ยวต่อไปยังไม่จบตอนนี้นอกอันนี้เป็นการบริหารราชการของเราการบริหารราชการของเราเนี่ยมี3ส่วนเองแต่เนื่องจากว่า3อันนี้มันไม่พอฝรั่งเขาเลยมาเพิ่มอีกว่าหน่วยงานอื่นๆของรัฐหน่วยงานอื่นๆของรัฐอื่นๆอคืออื่นๆหน่วยงานอื่นๆของรัฐหน่วยงานอื่นๆของรัฐเช่นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดอยู่ในส่วนกลางไม่ได้สังกัดอยู่ในส่วนภูมิภาคไม่สังกัดอยู่ในส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยนี่ไม่ได้เป็นหน่วยงานในส่วนกลางหรือภาคส่วนท้องถิ่นนะเป็นหน่วยงานเอกเทศนะสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไม่ได้อยู่ในส่วนกลางหรือภาคส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่เขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานอื่นๆแต่เป็นหน่วยงานของรัฐให้คุณรู้ไว้อย่างนี้ก่อนนะจะไม่มีจะรายละเอียดนะครับแล้วก็หน่วยงานรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจจะเป็นหน่วยงานทางปกครองรัฐวิสาหกิจที่อะไรไฟฟ้าประปารถไฟการไฟฟ้าการประปาการรถไฟการท่าเรือการท่าอากาศยานที่ขึ้นต้นด้วยการหรือองค์การนั่นแหละคือรัฐวิสาหกิจเนี่ยเป็นหน่วยงานทางปกครองคุณเห็นไหมมหาชนเกี่ยวทุกเรื่องเลยไหมทุกเรื่องบอกว่าอาจารย์สอนทั้งหมดทุกครั้งสิบกว่าครั้งได้ครบละเอียดแต่ตอนนี้มันได้ครบแต่มันไม่ละเอียดเท่าที่ควรสุดท้ายอันที่หกนี่หกองค์กรจำไว้แต่ไม่อยากให้คุณไปท่องบอกหน่วยงานทางปกครองมี6องค์กรแต่อยากให้คุณรู้ว่าชี้ไปตรงไหนต้องรู้ว่าเป็นหน่วยงานทางปกครองเพราะนั้นหน่วยงานในส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นของรัฐหน่วยงานเอกชนไอ้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานทางปกครองหมดอีกอันสุดท้ายหน่วยงานเอกชนที่ใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายยาวแต่จดไว้หน่วยงานเอกชนที่ใช้อำนาจหน่วยงานเอกชนที่ใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายนะเช่นสถานที่ตรวจสภาพรถยนต์เคยเห็นไหมแต่ว่าเรามีไหมด้านนอกอ่ะนี่สถานที่ตรวจสภาพรถยนต์เนี่ยเป็นหน่วยงานเอกชนที่ใช้อำนาจเนี่ยเป็นหน่วยงานทางปกครองนี่คุณผ่านสถานที่ตรวจสภาพรถยนต์คุณนึกได้ทันทีไปละเป็นหน่วยงานทางปกครองถามว่าเป็นหน่วยงานทางปกครองเป็นไงเขาเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจไงถ้ารถเราเกินกว่า7ปีเราจะไปต่อทะเบียนเราต้องมีใบตรวจสภาพรถยนต์ใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่ตรวจให้เราล่ะไอ้เราไปตรวจแล้วไม่ผ่านนะเราไปต่อทะเบียนได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นนั่นแหละเขามีอำนาจใช่ไหมไปตรวจสภาพเราตรวจสภาพผ่านเขาเราก็ไปต่อทะเบียนได้ใช่ไหมสภาทนายความเวลาคุณเรียนจบแล้วไปว่าความได้เลยป่ะเปล่ายังไม่ได้นะคุณต้องไปอบรมสบายอีกอย่างน้อย1ปีเร็วสุดนะกว่าจะได้ใบว่าความเร็วสุดนั้น1ปีเพราะงั้นเตรียมตัวให้มันดีๆไม่ใช่ไปสอบ5ครั้งยังไม่ได้ก็มีมั้ยมีนักศึกษาปริญญาโทจบปริญญาตรีแล้วนี่แหละไปเรียนปริญญาโทผมเนี่ยไปสอบ5ครั้งยังไม่ผ่านเลยถึงวันนี้ยังไม่ผ่านบางที6 7ครั้งยังไม่ผ่านเลยเขาต้องการ50คะแนนมันได้49อาจารย์หนูได้49เอามาสอบอีกทีนึงอาจารย์หนูได้37มาสอบใหม่อาจารย์คราวนี้ได้45มันวนอยู่แถวๆเนี้ยไม่ถึง50สักทีนะเทียบทีแล้วก็ออกง่ายๆก็ทำไม่ได้นะก็เนี้ยต้องค่อยๆไปใจเย็นเมื่ออาชีพเรานี่มันเป็นวิชาชีพคุณดูนะครับ
เราเรียนละหกละเหินกัน4 5ปี6ปีเนี่ยได้นอบออ่ะเอาเร็วๆแล้วกันนะ4ปีถ้าอาจารย์เป็นอธิการเมื่อไหร่จะให้นักศึกษาจบ4ปีให้หมดเอาทำได้สิเอ้ยมีวิธีการเลือกอาจารย์แล้วกันใครจะยังไม่รู้หลงเปล่าเอ้ยถ้าอาจารย์ลงนะคุณรู้ไปหาอาจารย์ที่นิติแล้วไปช่วยกันหาเสียงไปนะใครไม่ช่วยอาจารย์ไม่ได้เป็นไม่รู้นะวะเออเดี๋ยวคณะอื่นก็เป็นผมไม่รู้นะเออเป็นนิติต้องเชียร์นิติวิเชียร์วิถีได้ละไม่ได้ที่ตอบดังๆเออสมัยนั้นตอนที่อาจารย์รังสรรค์ลงอธิการวันเลือกตั้งต้องเป็นวันที่เราเรียนกันเอ้ยจริงๆ 3-4 ครั้งขออาจารย์รังสรรค์ต้องเป็นวันที่เรียนวิชานี้พวกเราไปลงกันเพียบเลยลงจนหมดเวลาหรือยังคนลงคะแนนไม่หมดแต่คุณคิดดูแล้วกันแต่ก่อนมันไม่ได้สามน้อยไม่ใช่น้อยอย่างนี้เยอะ4ชั้นเพียบนะฮะพออ้าวถึงเวลาเลิกสอนแล้วไปลงคะแนนโหไปกันเต็มเลยนะฉะนั้นเวลาถึงเวลาอาจารย์มันเคยไม่ไปมีปัญหาได้บ่นะอ้าวเราเรียนจะ4ปีให้จะให้4ปีจบเก่งได้นบเพราะนบเสร็จแล้วเนี่ยคุณยังไม่ต้องห่วงไปเรียนเนยังไม่ต้องห่วงเลยนะถ้าใครทำได้ก็ทำไม่ได้อย่าเพิ่งคุณไปสอบตั๋วทนายให้ได้ก่อนอย่างน้อยอีกหนึ่งปีนะคุณไปอบรมแล้วก็ต้องมาฝึกอีก6เดือนนี้อีกหนึ่งปีเอาเนี่ยได้ตั๋วถึงจะได้ตั๋วทนายพอได้ตั๋วทนายแล้วคุณก็จะได้มีอย่างน้อยที่สุดก็ได้ว่าความไปฝึกอะไรเขาจะได้ตังค์แล้วถ้ามันเป็นไปได้คุณก็ไปเรียนต่อปริญญาโทไม่ต้องไปกังวลเรื่องเกรดเพราะรับทั้งนั้นแหละแล้วก็ไม่ต้องมาทะลึ่งจะเรียนเฉพาะที่บางนาที่กรุงเทพไม่ต้องมีอยู่ทั่วไปที่สุโขทัยลพบุรีอุทัยธานีเชียงรายเชียงใหม่นครศรีธรรมราชตรังสงขลาศรีสะเกษบุรีรัมย์ก็ใช่ไปหมดอำนาจเจริญอุดรหนองบัวลำพูคุณเลือกใกล้ที่ไหนไปเรียนที่นั่นนะแล้วก็เรียนโทให้ได้นี่อีก2ปีเป็นเท่าไหร่แล้วเออเรียนให้มันจบในขณะเดียวกันเนี่ยก็ลงเนไปนะพอจบแล้วก็เริ่มลงเนไปเนมันจะได้เมื่อไหร่เรากำหนดไม่ได้นะไม่ต้องเพราะว่าเนเขาไม่ได้กำหนดเวลาเราจะเรียนสัก10ปีเขาก็ไม่ว่าอะไรมีเงินลงทะเบียนให้เขาก็แล้วกันใช่ไหมเพราะนั้นจำไว้อย่างนึงว่าลงเนเสียเวลาลงผู้พิพากษาเสียอนาคตจำไว้อะไรนะทำให้ถูกเสร็จแล้วพอคุณได้โทนะแล้วเสร็จแล้วต่อมาคุณได้เนครับคุณได้โทคุณได้เนนะคุณเป็นทนายความคุณได้คุณสมบัติคุณว่าความไปแล้ว20คดีคุณสมบัติครบคุณได้ไปสอบเป็นผู้พิพากษาผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามเล็กสนามเล็กคือไม่ใช่สนามใหญ่อ้าวสนามเล็กก็คือคนที่จบปริญญาโทเฉพาะคนที่จบปริญญาโทสนามใหญ่ก็คือรวมตรีโทรวมกันสนามเล็กคุณก็ไปสอบสนามเล็กสำหรับคนที่จบปริญญาโทเนี่ยวางแผนให้มันดีนะครับอย่าลืมนะอาจารย์เป็นอธิการจะช่วยให้สำเร็จนะไอ้อย่าลืมไปช่วยหาเสียงนะไม่มีคนหาเสียงนะเข้ามาต่อไปเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เป็นใครเจ้าหน้าที่ก็เป็นบุคคลเช่นอะไรบ้างเช่นข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับคณะบุคคลคณะบุคคลเช่นอะไรบ้างคณะกรรมการคณะกรรมการต่างๆนั่นแหละนะสภาท้องถิ่นเนี่ย
โอเคไหมเสร็จแล้วก็ตรงนี้คุณเห็นว่ากฎหมายเนี่ยมันให้อำนาจแก่ผู้ใช้นะเสร็จแล้วผู้ใช้อำนาจไม่ต้องจะใช้ทรงเดชไม่ต้องผ่านหลักกฎหมายมหาชนต้องผ่านหลักกฎหมายมหาชนหลักกฎหมายมหาชนมีอะไรบ้างไม่ใช่อาจารย์เคสผิดเลยตรงนี้หลักการใช้อำนาจที่หลักกฎหมายมหาชนหลักการใช้อำนาจหลักการใช้อำนาจหลักอะไรล่ะก็หลักกฎหมายมหาชนต้องใช้หลักกฎหมายมหาชนเห็นนะเอาล่ะทีนี้เวลามันพอสมควรเอาไว้เชื่อหน้ามาต่ออีกนิดนึงนะแล้วก็จะได้สรุปเฉลยข้อสงข้อสอบต่างๆนะโอเคไหมอย่าลืมนะสำหรับสัปดาห์หน้าอาจารย์พระนาจะมาบรรยายสรุปให้นะแล้วก็สัปดาห์ต่อไปอาจารย์เป็นสุดท้ายแล้วอย่าลืมมาล่ะนะขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ